โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีแล้วก็ทางวิทยุอยู่เป็นประจำญาติโยมมีปัญหาใดเกี่ยวกับธรรมะข้อประพฤติปฏิบัติก็สอบถามมาได้ก็จะช่วยอธิบายขยายความให้เข้าใจชัดเจนเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใส่ใจสนใจเรื่องธรรมะเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสงบมีความเยือกเย็นสุขุมรอบคอบมากขึ้นก็ดังที่ว่าถ้าเราหยุดเป็นมันก็เย็นได้ใช่ไหมถ้าหยุดไม่เป็นก็เย็นไม่ได้เราจะหยุดยั้งอย่างไรนะอันนั้นก็ต้องใช้สตินะมีโยมเพนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ถามปัญหามาโยมมีอะไรข้อสงสัยหรือถามได้นะกราบสวัสดีหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าเจริญสุขโยมคือตอนนี้เป็นลูกเป็นทุกข์ใจเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นทุกข์ใจแบบเหมือนจะฆ่าตัวตายเจ้าค่ะหลวงพ่อสุขและทุกข์มันก็อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใช่ไหมเจ้าค่ะความทุกข์ก็อยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เราจะทำให้ขี้คลายอย่างไรบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์เหมือนกันมาถ้าเราไปจดจับกับความทุกข์เราแยกไม่ออกยังยึดอยู่นั้นบางครั้งเราก็ถ้าการปฏิบัติเขาบอกว่าถ้านั่งแล้วนิวรณ์มันเยอะหรือว่าอยู่เฉยๆนิวรณ์มันเยอะบางทีเราต้องไปเดินจงกรมเป็นการรัดจิตรัดความคิดที่มันยึดติดอยู่กับความทุกข์นั่นน่ะเหมือนที่โยมบอกว่าแหมคิดเป็นทุกข์จะฆ่าตัวตายถ้าไปหยุดอยู่มันก็เหมือนกับไม่สลัดความทุกข์นั้นออกไปจากจิตจากความคิดนั้นทีนี้ถ้าเราลองเดินจงกรมเคยเดินจงกรมบ้างหรือเปล่าโยมเคยเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่มาต้องตัวของลูกมีปัญหาแล้วก็เกี่ยวทะเลาะกับแฟนด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เจ้าค่ะก็ลองใช้อุบายอย่างนี้ดูบางทีเนี่ยการปฏิบัตินะเคยสังเกตอยู่เหมือนกันมีประสบการณ์เมื่อเราจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบเป็นทุกข์มากบางครั้งนี่เราอธิษฐานการเดินจงกรมเดินจนกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะหลุดออกไปที่มันเป็นทุกข์อยู่นะฮะมันจะหลุดออกไปนะไม่งั้นเราก็จะไม่ยอมหยุดเลยอะไรเงี้ยเดินไปเดินมานานๆเข้านั้นเข้าไอ้ความทุกข์ที่มันยึดติดมันก็หลุดไปได้เหมือนกันนะในกรณีของโยมนี่ก็สามารถจะเอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินั้นเราก็ลองดูมันก็ไม่เสียหายอะไรฮะมันก็จะเป็นประสบการณ์เราด้วยว่าการทำอย่างเนี้ยการปฏิบัติอย่างเนี้ยเดินจงกรมอย่างเนี้ยมันสามารถจะสลายความทุกข์ที่เราเกาะแน่นอยู่ในจิตในความคิดว่าที่เราจะแหมเป็นทุกข์จะทนไม่ไหวอยากจะฆ่าตัวตายอย่างนี้การฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นเรื่องได้เรื่องดีอะไรมันเป็นกรรมตำซ้อนที่เหมือนโบราณเขาบอกว่าอะไรถ้าเราฆ่าตัวตายสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องไปเกิดแล้วต้องไปฆ่าตัวตายอีกต้องอะไร500ชาติอะไรเงี้ยมันคือว่าเราต้องใช้สติใช้ปัญญาให้ข้ามพ้นความทุกข์ที่จะคิดว่าจะฆ่าตัวตายนะให้มันผ่านไปให้ได้เมื่อเราคิดให้ผ่านปฏิบัติให้มันผ่านไปเนี่ยจิตที่จะไปทุกข์จนจะคิดทำลายตัวเองอะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องแก้เหมือนกันนะความทุกข์ก็มีด้วยกันทุกคนน่ะแหละมันมีทุกคนแต่ว่านี้มึงว่ามันเป็นปัญหาไงปัญหาเขามีไว้ให้สำหรับเราแก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มนะปัญหามีไว้ให้แก้ผู้ใดเห็นทุกข์ทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมทุกข์ที่สุดเนี่ยเราก็จะหาทางออกของความทุกข์นะหาเหตุของความทุกข์นั้นมันมาจากที่ไหนที่ใดหรือว่าที่ไหนอันนี้เราก็ต้องหารายละเอียดของต้นเหตุของความทุกข์วันนั้นที่ว่าเราจะทนไม่ได้เราอยู่มาถึงขนาดนี้แล้วอะไรแล้วคนอื่นทำไมมาทำให้เราทุกข์ได้ยังไง
เห็นไหมทุกข์มันอยู่ที่ใจเราไม่ใช่หรือเราไปยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมมันก็ต้องเป็นทุกข์กลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องให้ถูกใจเราเห็นไหมถ้าไม่ถูกใจเราเราจะเป็นทุกข์อะไรเงี้ยก็ต้องมาดูตรงนี้แก้นี่ก็เราพยายามดูนะถ้ามันนั่งคิดอยู่มันเป็นทุกข์ก็เราลองเดินจงกรมไปเดินกลับไปกลับมากำหนดทำความรู้จิตเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะค่อยคลี่คลายไปได้เหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอ่ะพอจิตใจฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรคิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างนั่งสมาธิไม่สงบเดินจงกรมเดินไปแล้วมันสงบได้จิตมันรวมมันรู้อยู่กับปัจจุบันได้เหมือนกันลองไปทำดูนะโยมเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของญาติโยมต้องใส่ใจหรือสนใจก็ความทุกข์มีด้วยกันทุกคนทุกท่านเนี่ยเพราะคนเรามันมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาไม่เกิดมาหรอกฮะปัญหามาจากอะไรมาจากตัณหาคือความอยากความต้องการเนี่ยเห็นไหมความอยากความต้องการทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเป็นกรรมนำให้เกิดทีนี้คนที่มีความโลภความโกรธความหลงมากก็มีกรรมที่จะนำให้เกิดมากอ่ะเพราะเชื้อกรรมมันมีจากไฟสามกองที่พระเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงนะฮะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยมันทำให้เกิดกรรมกรรมที่ในการคิดในการพูดในการทำนี่แหละมันทำให้เกิดกรรมที่จะนำให้มาเกิดแล้วก็ทำให้มีปัญหาใช่ไหมทีนี้มีปัญหาก็ต้องแก้แล้วก็ดูพระพุทธเจ้าดิพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้แต่อยู่ในครรภ์พระมารดาก็ยังมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยนะเกิดมาแล้วก็ยังมีปัญหาอีกจะเป็นเจ้าชายเสด็จทหารเนี่ยวงศาคณะญาติก็มีความอิจฉาใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งอะไรกันสารพัดแม้แต่มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ที่แต่ว่าพระองค์ไม่ทรงยึดมั่นถือมั่นถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เนี่ยก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นตายรักเป็นเรื่องปกติสามัญธรรมดามันไม่เที่ยงนะประยุทธ์แล้วมันเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่เรียกว่าอนัตตาไงฮะ มันเป็นในลักษณะอย่างนั้นเมื่อพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วมันก็เข้าใจถึงธรรมะการได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสนะถ้าเราปฏิบัตินะก็เกิดความรู้หรือเกิดความเข้าใจใช่ไหมมันก็ค่อยๆลดละผัสสะทางอายตนะนะฮะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสนั่นน่ะมันค่อยๆลดค่อยละไปเพราะว่าอะไรมันมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นจิตที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นน่ะว่าพูดง่ายๆเห็นมั้ยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะเมื่อจิตมีสมาธิแล้วมีสติระลึกรู้อุทิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองชัดเจนขึ้นก็ไปสิ่งที่มากระทบสัมผัสมันก็จะชัดเจนขึ้นนะฮะใช่ไหมถ้าเราทำจิตใจของเราให้มีความใสใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจเรื่องของภาวะธรรมชัดเจนขึ้นอันนี้มันก็อยู่ที่การฝึกหัดหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเห็นไหมทำให้เป็นนิสัยนะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความมั่นคงใช่ไหมไม่วอกแวกหรือหวั่นไหวที่สิ่งที่มากระทบกระทั่งทางใจไม่มีคนใดในโลกเลยที่ไม่เป็นทุกข์อ่ะนั้นพุทธเจ้าจึงต้องให้เห็นทุกข์ไงแต่ในเวลาทรงตัดในเรื่องอริยสัจสี่เห็นไหมจึงเน้นมาเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในอริยสัจสี่เนี่ยท่านให้เห็นทุกข์ก่อนและเห็นเหตุของทุกข์คือตัวสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาเห็นไหมอันนั้นปัญญาเป็นผู้เห็นคือตัวนิโรธนิโรธะหรือนิโรธนะการทำให้แจ้งถึงจุดเข้าใจในเรื่องทุกข์นะอันนั้นเป็นมรรคเป็นหนทางของการดับทุกข์ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงก็ อยู่ตรงนี้แหละเรื่องของการปฏิบัตินะฮะนั้นเรามีโอกาสนะโยมมีรายการทีวีมีรายการที่วิทยุพอเรามีปัญหาอะไรแล้วก็มาถามครูบาอาจารย์ได้ใช่ไหมครูบาอาจารย์จะได้ช่วยแนะนำและให้กำลังใจนะได้สู้กับชีวิตต่อไปอย่าไปฆ่าตัวตายเลยนะน่าเสียดายนะชีวิตเนี่ยนะใช่ไหมให้มันตายโดยธรรมชาตินะไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายโดยธรรมชาตินะความจริงเนี่ยการเวลามันก็ฆ่าชีวิตของเราให้สั้นให้สิ้นไปทุกลมหายใจเขาออกอยู่แล้วใช่ไหม
วันเวลาหายไปเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้แต่นี้เราก็ต้องมาดู เรื่องของวันเวลาที่ผ่านไปผ่านไปเป็นอดีตไปมันมีอะไรเป็นสาระเป็นความรู้เป็นความเข้าใจมันได้อะไรกับชีวิตที่เกิดมาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยแล้วเวลาที่มันจะหมดลมหายใจไปมันจะได้อะไรไปอันนี้ต้องมาดูตรงไหนอ่ะใช่ไหมถ้ายังไม่ได้ก็ต้องรีบหาเสบียงเลี้ยงใจเอาไว้ก่อนนี่แต่ว่าใจเรายังอะไรยังรู้สึกว่ามันขาดความสุขมันไม่สมบูรณ์มันมีความทุกข์มากก็แสดงว่าเสบียงมันยังเลี้ยงใจมันยังไม่พอนะฮะต้องเพิ่มต้องเติมไปใช่ไหมเพิ่มเติมบอกว่าเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐรักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่าเห็นไหมเริ่มต้องทุนบุญกำไรให้แก่เราอย่ามัวเมาประมาชาติหน้ามีที่เขาโจรก้นแค้นแสนสหัสภัยพิบัติขัดท่องเท่าหมองสีพอชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางต้องสร้างบุญญาเห็นไหมที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แสนหันษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญเห็นไหมมันต้องทำบุญหรือว่าทำทุนคนที่มีความทุกข์มากแต่ว่าไอ้บุญมันน้อยเห็นไหมที่มีความสุขมากบุญมากเห็นไหมแต่นั่นแหละคนเราก็มีทั้งบุญมีทั้งบาปฮะคนเราจึงมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ฮะก็ยังมีถึงว่าที่มีคำบอกว่ามันจะดีไปไม่ทั่วดีก็ไม่ทั่วมันชั่วก็ไม่หมดอะไรประเภทนั้นใช่ไหมดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดเพราะคนเรานั้นมันมีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ทำเห็นไหมกันมาแล้วทั้งนั้นแหละฉะนั้นจึงว่าถ้าพูดแบบง่ายๆก็บอกว่าแหมมันก็คุ้มดีคุ้มร้ายด้วยกันทุกคนเนี่ยแต่ดีมันไอ้ดีมันมากกว่าร้ายร้ายมากกว่าดีอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจกันงั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจตัวเองนะให้มากกว่าที่จะไปเข้าใจคนอื่นถ้าเราเข้าใจตัวเองเราก็ไปเข้าใจคนอื่นด้วยนะบางคนจะคิดว่าจะให้คนอื่นมาเข้าใจเรานะบางทีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันบางทีเขามองเราไม่ออกอะฮะเห็นไหมดูเราไม่ออกเหมือนกันบางทีเขาพูดแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถูกใจเราเป็นทุกข์ไปอีกเห็นไหมบางทีเราก็ทำไม่ถูกใจเขาอะเห็นไหมจะให้เขามาทำให้ถูกใจเราไปทุกเรื่องมันก็คงไม่ใช่เพราะเราเองยังทำไม่ถูกใจเขาไม่ถูกทุกเรื่องอ่ะไม่ได้ทุกเรื่องอ่ะพูดง่ายๆนะมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะคนเรามันต่างกรรมหรือว่าต่างวาระกันถ้าเราเข้าใจถึงเหตุปัจจัยอย่างนี้เราก็จะให้อภัยกันได้เราจะไม่ถือโทษถือโกรธได้เพราะว่าอะไรมันต่างกรรมต่างวาระมันนานาจิตตังเนี่ยเหมือนโบราณท่านว่าพูดอยู่เสมอนะนานาจิตตังต่างกรรมต่างวาระต่างจิตต่างใจกันนะอันนี้มาก็คุยไปก่อนนะไม่เพราะว่าผู้ดำเนินรายการก็ไม่ว่างอะไรกันก็เลยมาออกรายการรูปเดียวตอนนี้ถ้าโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้เลยเดี๋ยวจะได้ช่วยอธิบายให้ฟังแต่ว่าถ้าโยมยังไม่ถามมาก็พูดไปก่อนนะ อธิบายสาระความรู้เพื่อให้โยมได้นำไปใช้นำไปปฏิบัติกันยิ่งในยุคนี้สมัยนี้ต้องเอาธรรมะไปตุนช่วยนะเพราะเดี๋ยวนี้อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะดูสังคมเราสิโอ้โหน่ากลัวไหมเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทะเลาะกันมีปัญหากันในสังคมนะฮะทั้งวัยรุ่นวัยล่วงอะไรกันปัญหาที่ไม่น่าเกิดก็เกิดอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะเพราะว่าอะไรขาดความยับยั้งชั่งใจขาดธรรมะเห็นไหมธรรมะคือธรรมะคือธรรมชาติคือความเป็นจริงเรื่องของจิตนะกลายเป็นโมโหโทโสเขาขัดเคืองกันเรื่องนิดหน่อยก็จะเอากันถึงเจ็บเอากันถึงตายไม่เห็นแล้วบางทีมันไม่เป็นสาระอะไรแต่ว่านั่นแหละคนเรามีโมหะเข้าไปครอบงำก็ทำอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมเกิดโทสะโทโสอะไรกันก็ประทุษร้ายกันบางทีทำกันให้เจ็บปางตายบางทีก็ทำกันจนเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเวรเป็นกรรมกันนะไม่เป็นการอภัยเห็นไหมเป็นการถือโทษถือโกรธกันบางทีมันก็เกินกว่าเหตุไปนะฮะก็เห็นหลายๆอย่างนะฮะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้นำก็ต้องพยายามย้ำคิดย้ำคำหรือว่าย้ำทำอะไรเนี่ยให้เด็กๆรุ่นหลังได้รู้ต้องทำตัว
ป็นแบบอย่างที่ดีด้วยใช่ไหมว่าถ้าสังคมไร้ศีลธรรมข้อกรรมจะเป็นของใครล่ะถ้าเราไม่ช่วยกันประดุงศีลธรรมไว้ถามว่าลูกหลานไทยจะล่มเย็นไหมฮะยินบอกว่าสังคมเลวทำคนให้เป็นผีสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วเล่าใครกันสร้างสังคมไว้หากไม่ใช่ผู้ใหญ่และผู้นำในสังคมอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องรั่วเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันทั้งหมดนั่นแหละเห็นไหมฉะนั้นญาติโยมก็ต้องช่วยกันไม่งั้นความเจริญทางด้านวัตถุความทันสมัยยุคไอทีอะไรเงี้ยแต่คนเรานี่ความดีบกพร่องอะไรเนี่ยไม่พร้อมอะไรไม่เจริญตามวัตถุเนี่ยใช่ไหมวัตถุเจริญเกินนำธรรมนะฮะใช่ไหมเกินนำมาธรรมเกินเรื่องของจิตใจนะอันนี้มันก็จะทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์ได้เพราะคนเราไปลุ่มหลงเห็นเรื่องความสำคัญของความเจริญในเรื่องของวัตถุนั้นมากกว่าก็เรื่องของจิตใจคนเราก็จะขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันขาดเมตตาก่อนทุกคนก็มุ่งหวังเพื่อจะได้ความสมหวังความสุขสบายบางทีมันก็เป็นการที่ว่าไปเบียดเบียนกันโดยที่ไม่รู้ตัวเขามีโยมถามโยมวันจากกทม.โยมมีอะไรจะถามเอ่ยเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะจ้าเจริญสุขคือโยมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเคยฟังว่าหลวงพ่อเคยพูดนะเจ้าค่ะว่าพระพุทธเจ้าได้ฌานสมาบัตินะเจ้าค่ะก็เลยไม่เข้าใจคำว่าฌานสมาบัตินะเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะฌานสมาบัติก็มาจากสมาธินั่นนะโยมก็มาจากสมาธิมีรูปฌานก็มีปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานตติยตติยฌานแล้วก็จตุตฌานอะไรเงี้ยมั้ยฌาน4แล้วก็ไปอรูปฌานนั่นฮะมันก็ไล่ลำดับกันไปมันก็เรื่องถ้าเป็นพูดกันเรื่องจริงแล้วมันก็เรื่องของความสงบที่มีความละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนไปอันนั้นต้องเป็นเรื่องของการที่จะประพฤติปฏิบัติต้องไปสัมผัสกับอารมณ์นั้นอารมณ์ฌานคือก็อารมณ์สมาธิที่หลุดจากนิวรณ์ละนิวรณ์หลุดจากเวทนาเห็นไหม สามารถจะนั่งได้นานๆแล้วจิตใจไม่วอกแวกไม่ถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำไม่ถูกคลื่นแทรกซ้อนอะไรไม่มีนิวรณ์เข้ามาก่อกวน อันนั้นเมื่อเข้าไปถึงแบบนั้นแล้วมีสมาธิขั้นนั้นแล้วมันเป็นความสุขเพราะมีความสงบนะมั้ยไม่เวทนาถ้าไปเข้าสมาบัติอย่างนั้นเวทนามันก็ดับไปด้วยนั่งหลายๆชั่วโมงนั่งเป็นวันๆก็ทุกขเวทนาทางกายหรือว่าทางจิตมันไม่ไปรับรู้อะไรอย่างนั้นมันก็เป็นความสุขในการเข้าไปในฌานสมาบัติอะไรประเภทนั้น อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่ว่าเราต้องปฏิบัติให้เป็นขั้นเป็นตอนไปเห็นไหมดังนั้นพุทธเจ้าที่ว่าท่านทรงทำได้ก็เพราะเหตุที่ว่าท่านได้สั่งสมมาหลายภพหลายภูมิแม้แต่ชาติสุดท้ายที่พระองค์ก่อนที่มาตรัสรู้ได้พระองค์เองก็ท่านก็ไปเรียนที่กับอาราลดาบทอุทกดาบทนะสองอาจารย์ท่านก็สอนเรื่องฌานเรื่องสมาธินี่แหละ เป็นพื้นฐานขึ้นมาท่านก็ทำไปโอ้มันก็สงบขนาดได้อยู่ในสมาธิอยู่ในฌานแต่ออกจากฌานแล้วมันก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงยังยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนอยู่โอ้การทำสมาธิไปถึงขั้นนั้นแล้วโอ้โหดั้งได้นานเข้าสมาธิได้นานมันก็สงบท่านบอกว่าเหมือนกับอะไรก้อนหินที่ทับหญ้าเอาไว้ยังนิ่งได้แต่พอยกหินก้อนหินพักก้อนหินออกไปหญ้าก็งามเหมือนเดิมอะไรคือหมายถึงกิเลสนะความโลภกดหลงก็เกิดขึ้นแต่ว่าอยู่ในฌานอยู่ในสมาบัตินั้นมันสงบเพราะยังไม่ถึงวิปัสสนาไงเห็นพระพุทธองค์ก็อย่างนี้มันยังไม่ดับทุกข์ได้แท้จริงนะมันเป็นชั่วคราวนะฮะมันไม่ถาวรอะไรก็สิ่งที่จะต้องทำให้ถาวรมันยังต้องมีตรงอีกพระองค์ก็ต้องไปค้นคว้าเองเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็สอนได้แค่นั้นเองนะมั้ยทีนี้พระองค์ก็เลยต้องไปนั่งสมาธิที่โคนโพเล่ายัดเอาก็ละกันนะมั้ยเจริญสมาธิตั้งแต่หัวค่ำไปค่อนลุ่งถึงได้ตรัสรู้คือวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ไปเป็นพุทธเจ้า
แต่ว่าเรื่องของสมาธิทำมาได้ก่อนหน้าก็อลาระดาบทอุทกดาบทอีกนะไหมเพราะมันเป็นขั้นตอนนะขั้นต้นขั้นกลางขั้นละเอียดเพราะฌานมันมีหลายระดับขั้นนะฌานคือการเพ่งจิตให้นิ่งจะให้นิวรณ์สลายนิวรณ์ดับไปนิวรณ์ห้านะพอได้สมาธินั่นนิวรณ์ห้ามันดับไหมนิวรณ์ห้าคืออะไรกามฉันทะพยาบาทินเนมิทะอุทะจกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์ห้าตัวที่เราสวดท่องกันเป็นประจำว่าจะต้องสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสังหารนิวรณ์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือถูกนิวรณ์สังหารอะไรเงี้ยสมาธิไม่เกิดใช่ไหมถ้าสังหารนิวรณ์ไม่ได้จิตมันไม่นิ่งเป็นเอกตาจิตเอกตาลมไม่ได้จิตถ้าข้ามนิวรณ์ไปได้จิตเป็นนิ่งเป็นเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมอารมณ์ที่เป็นหนึ่งนั้นนิวรณ์ห้าเข้ามาแทรกไม่ได้ตรงนั้นอันนั้นมันก็เป็นพื้นฐานนะฮะที่จะทำให้ไปเกิดวิปัสสนาญาณเพราะจิตมันจะละเอียดมันจะนิ่งนะฮะเหมือนน้ำที่นิ่งอยู่ในภาชนะมองเห็นเป็นถึงก้นอะไรจะเป็นขันเป็นโอ่งเป็นสระอะไรถ้าน้ำมันนิ่งมันใสไปไงมันเห็นก้นบึ้งเลยแต่ถ้าน้ำมันเขย่าเขยื้อนล่ะมันไหวมองไม่เห็นมันมีลักษณะอย่างนั้นนะจิตที่มีสมาธิก็อย่างนั้นมันก็ไปเห็นว่าไอ้ก้นข้างก้นนั้นมีอะไรเห็นไหมมันพิจารณาได้ฮะเพราะว่าให้พิจารณาก้นมันโอ้ถ้ามันเกิดว่ามันเห็นอะไรมันเอาสิ่งเหล่านั้นออกแล้วที่มันทำให้น้ำขุ่นนะเอาออกหมดจะไปขยายเท่าไหร่ถ้ามันไม่มีขยะอยู่เป็นต้นเขาเรียกก้นตะกอนเนี่ยขยายเท่าไหร่มันก็ใสเหมือนเดิมแต่ถ้ามีขยะพอขยายเขยื่อนมันก็ขุ่นนะฮะลักษณะนั้นวิปัสสนาเปรียบเทียบง่ายๆให้ลักษณะอย่างนั้นถ้ามีสมาธิอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาขยะออกอะไม่ปีนพ้นอะพอถูกขย่าวทุกคนลมขย่าวว่ามันกันที่ว่าน่ะใช่ไหมได้ฌานแล้วเวลาออกจากสมาธินะฮะกลายเป็นกรรมฐานขี้โกรธอะไรประเภทนั้นไปใช่ไหมถูกขย่าวอารมณ์เท่านั้นน่ะเพราะตะกอนมันไม่ออกมันจะต้องเป็นวิปัสสนาญาณต้องขุดค้นตัวสมุทัยนี่ที่ว่าทำให้ตะกอนคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะออกไปให้หมดนี่จะไปขย่าวเท่าไหร่มันก็ใส่เหมือนเดิมถ้าน้ำไม่มีตะกอนขย่าวมันก็ใส่อย่างที่พอไม่มีตะกอนไม่ถึงที่มีเจือปนนะเป็นลักษณะนั้นอ่ะพอเข้าใจนะโยมมีโอกาสก็ถามมาใหม่เนาะไปปฏิบัติอย่างนั้นน่ะให้เกิดความเข้าใจฉะนั้นเรื่องของฌานเรื่องของสมาบัติคือการทำสมาธินั่นเองเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นแต่พระพุทธเจ้านั้นเมื่อถึงวาระนั้นท่านเห็นว่ามันไม่เป็นความหลุดพ้นที่แท้จริงมันเป็นเรื่องของการข่มไว้ชั่วขณะชั่วคู่ชั่วอำนาจของสมาธิเวลาออกมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่นั้นท่านก็เลยต้องไปเจริญสติทำสมาธิแบบสติด้วยการพินิจพิจารณานะให้เป็นมรรคสัตว์คือรวมมรรคเป็นมรรคสมังคีเพื่อประหัตประหารต้นเหตุคือไปขุดค้นน่ะถึงเหตุของอะไรที่มันตะกอนแบบที่พูดให้ฟังน่ะที่มันพยาวแล้วขุนทุกทีมันมีตะกอนอยู่ข้างล่างเอาตะกอนออกให้หมดแล้วทีหลังขยาวมันก็ใสมันไม่หวั่นไหวอะไรเป็นลักษณะนั้นฝากไว้นะปฏิบัติให้กว้างคร่าวๆนะให้เพื่อนเข้าใจ เนี่ยใส่ใจแล้วสนใจก็ไปพูดปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเกิดความรู้นำไปใช้กับกิจวัตรประจำวันของเราที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมก็เจอผู้เจอคนอะไรถ้ามีสติมีสมาธิดีก็มันจะสิ่งที่มากระทบกระทั่งมันก็จะไม่วอกแวกหวั่นไหวใช่ไหมทำให้รู้จักการละรู้จักการวางนะฮะรู้จักการทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่มากระทบกระทั่งแล้วก็เป็นการที่ว่าทดสอบอารมณ์เราจะแก้ปัญหาได้ไหมจะยึดมั่นถือมั่นไหมอันนั้นนะเราก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัตินั้นฮะเป็นตัวช่วยเป็นตัวเสริมอันนี้ก็จะทำให้เรามีความเจริญมีความก้าวหน้าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นถ้าเราอยู่ไปปล่อยไป อารมณ์ก็ยังคงที่เรื่องคงเดิมมันไม่แก้ไขมันก็ทุกแล้วทุกอีกไอ้เรื่องเดิมๆแบบเดิมๆมันนะฮะมันไม่ใช่เป็นการที่ปรับเปลี่ยนจริงๆเราสามารถจะปรับเปลี่ยนเราสามารถจะแก้ไขได้ไม่งั้นเราก็จะต้องมาอยู่กับความทุกข์ที่จริงๆแล้วมันก็เกิดแล้วเกิดอีกแต่ที่จริงเรื่องเก่าๆมันผ่านไปแล้วนะที่ใหม่มันก็เกิดขึ้นแต่มันคล้ายๆกันนะแต่เราทำมันข้ามไม่ได้มันก็เป็นทุกข์กับเราเดี๋ยวนี้คนที่ว่าเครียดด้วยความคิดแล้วเป็นทุกข์ก็มีเยอะขึ้นนะเพราะว่าเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงกันไปแบบที่ว่านั่นแหละวุ่นวายกับเรื่องคนเราใจร้อนใจเร็ว
มากขึ้นเพราะอะไรเสียงยั่วยุมันจะเป็นส่งเป็นสื่ออะไรก็มีส่วนนะเยอะที่ดูแล้วอ่ะถ้าเราไม่พิจารณาให้ดีแล้วมันก็ทำให้เกิดความปรุงแต่งเมื่อไปปรุงแต่งมากขึ้นมันก็เป็นนิวรณ์มากขึ้นอ่ะขยะทางอารมณ์มันก็เยอะขึ้นเรียกนิวรณ์เรียกขยะทางอารมณ์ก็จะมันจะเพิ่มขึ้นมันจะมากขึ้นแต่ทีนี้คนเราเนี่ยมันมีแต่นำเข้าไม่ได้นำออกเลยขณะก็เรียกว่าขยะมันจะล้นเหมือนอะไรขยะข้างนอกเดี๋ยวแก้ปัญหาไม่เอาไม่ค่อยตกอะไรเห็นไหมขยะล้นเมืองเลยเห็นไหมบางทีขยะบางอย่างก็ไปรีไซเคิลไม่ได้ใช่ไหมทำให้เกิดประโยชน์อะไรเห็นไหมมันก็มีปัญหานะฮะเนี่ยขยะทางอารมณ์ของเราก็เยอะนะไม่ใช่ขยะที่เราไปทิ้งขยะมูลฝอยอะไรที่เราใช้กันนั่นเห็นไหมอุปโภคบริโภคที่เป็นขยะอะไรประเภทนั้นนะมันก็เยอะนะทางจิตใจมันก็มากขึ้นนะเราดูที่สิ่งที่มากระทบกระทั่งสัมผัสเราถ้าเราไม่อาศัยการประพฤติปฏิบัตินี่มันก็คงลำบากเหมือนกันไม่สร้างภูมิอะไรภูมิต้านทานอะไรใช่ไหมภูมิต้านทานนี่สำคัญนะมันทนได้อะไรเงี้ยใช่ไหมทนต่อการกระทบกระทั่งได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดามันเมื่อสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้เราหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้เราก็ต้องอยู่ทนหรือทนอยู่ก็ไม่รู้อ่ะนะก็ว่าแล้วแต่นะอยู่ทนหรือทนอยู่จริงๆก็เกิดมามันก็ต้องทนนะนะใช่ไหมต้องทนอยู่ต้องสร้างภูมิต้านทานน่ะใช่ไหมถ้าทนไม่ได้ผมก็คิดว่าทนไม่ได้มันเป็นทุกข์นะถ้าคิดว่าเออเรามันทนได้เขาทนได้แล้วก็ทนได้เราจะทำยังไงพิจารณาการที่เราทนนั่นให้มันเกิดเป็นธรรมล่ะใช่ไหมให้มันเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกติล่ะไอ้นี่ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของตนเองสามารถจะทำได้ใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดแล้วก็แสดงเอาไว้แล้วนะให้เราเห็นใช่ไหมว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็มีปัญหาได้เยอะใช่ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นกระทั่งที่ว่าแม้แต่มาเป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยปัญหาทางพระทางคนอะไรก็เกิดขึ้นสารพัดพระองค์ก็พยายามที่แก้นะแก้ไขปรับปรุงแต่ก็ไม่ใช่แก้ได้ไปทุกรูปทุกองค์หรือว่าทุกคนนะบางคนก็ทำไม่ได้แก้ไม่ได้ดูง่ายตัวอย่างก็พระเทวทัตแก้เท่าไรแก้แล้วแก้อีกก็แก้ไม่ได้เห็นไหมจะดิ่งไปอยู่ในอบายภูมิอยู่ที่อะไรพระพุทธเจ้าก็โปรดนะสงสารเมตตาแต่ว่ามันก็อะไรมันทำไม่ได้เห็นไหมเพราะว่ากรรมของเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นทางที่พระพุทธเจ้าท่านก็พยายามให้อุบายอะไรหลายอย่างเปรียบเทียบอะไรให้ฟังแต่ว่ากรรมของเขาเป็นอย่างนั้นไงถึงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโรโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมอันใดไว้ก็จะได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นมันก็เห็นผลในปัจจุบันนั้นพุทธเจ้าท่านก็เอาโหสิกรรมให้ใช่ไหมเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนกันเป็นไอ้หิงสานะฮะเอออภิญญาประชังสุขังโลเกกันไม่เบียดเบียนกันทำโลกของเราให้เกิดสันติสุขเกิดความสงบนั่นเองสันติคือความสงบที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวบุคคลที่จะทำความเข้าใจนะฮะให้มันถูกต้องหรือไม่หรือว่าทำตามความพอใจแต่ว่าไม่เอาความถูกต้องเอาทำอะไรเอาถูกใจมากกว่าความถูกต้องอะไรปัญหามันก็จะเกิดทุกวันนี้คนเรานั้นถ้าว่าที่เห็นปัญหาที่เกิดเพราะเอาความถูกใจไม่ค่อยเน้นเรื่องของความถูกต้องไงต่างคนต่างเอาความถูกใจจริงๆมันก็เป็นการทุกข์ใจไปในที่สุดแล้วเพราะว่าอะไรเหมือนเราทานอาหารน่ะสบายปากแล้วเป็นลำบากท้องใช่ไหมแต่แหมดูมันอร่อยพอไปถูกท้องแล้วก็ใช่ไหมถ้ามาอาหารไม่ย่อยอาหารเป็นพิษบ้างแต่เนี่ยโหเวลาปากเราเคี้ยวเรากินรู้สึกว่ามันอร่อยแต่อาหารไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันก็เกิดเป็นโทษนะฮะก็เป็นลักษณะนั้นนะจิตใจมันชอบเหมือนกันแต่มันไม่มีความถูกต้องก็เป็นอย่างนั้นนะงั้นท่านที่พระพุทธองค์ท่านทรงให้เราพินิจพิจารณาก่อนอุปโภคหรือบริโภคที่จะว่ามีปัจจเวกขณะการพิจารณาการจะบริโภคอาหารไปเนี่ยต้องให้เกิดคุณค่าทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยมั้ยการบริโภคอาหารนี้เหมือนพระหรือว่าโยมที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องเข้าใจครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าเวลาแม้แต่การบริโภคอาหารก็ต้องพิจารณาทุกคำเกินนะจะเคี้ยวจะเกินอะไรเมื่อลิ้นลิ้มรสนะฮะ
เปรี้ยวหวานมันเค็มของชอบไม่ชอบเนี่ยมันก็เกิดความพอใจไม่พอใจมันเกิดขึ้นนะเพราะมันไปปรุงแต่งอยู่ในรสอยู่แล้วทีนี้จะทำยังไงให้รสมันดับให้มันเป็นกลางจิตที่มันอยู่ระหว่างเฉยๆเออก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ให้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปสร้างอุปทานให้มันเกิดขึ้นกับการปรุงแต่งในรสนี่ฮะอันนี้มันต้องฝึกนะฮะต้องใช้ตัวสตินะฮะต้องใช้สติถ้าเราใช้สติอย่างนั้นเวลาเราเคี้ยวเราเกินทุกคำเกินเนี่ยมีสติอย่างนั้นแม้แต่บริโภคอาหารก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็จิตใจเห็นไหมอาหารที่เคี้ยวไปก็ละเอียดอ่อนย่อยสลายดีภาวะจิตใจเราก็ไม่เล่าร้อนเพราะว่าการบริโภคบางทีมันถ้ามันติดในรสในลิ้นมันมีความโลภมันเป็นไฟฮะไฟคือความร้อนเกิดขึ้นทางที่จริงมันก็ร่างกายมันก็มีไฟอยู่แล้วธาตุไฟเตโชธาตุธาตุไฟนะแต่นี่จิตถ้าไปปรุงแต่งแล้วไปยึดมั่นถือมั่นมันก็มีทางจิตอีกด้วยฮะเป็นไฟที่ร้อนทางจิตใจฮะแหมร่างกายก็ร้อนจิตใจก็ร้อนเพราะด้วยความโลภในรสติดลิ้นอะไรประเภทนั้นนะฮะบริโภคไปก็เกิดโทษทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไม่สงบทำให้เล่าร้อนนิวรณ์ก่อกวนหลายคนมาถามว่าเออเวลาบริโภคอาหารรีบทานให้เร็วๆเสร็จจะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมมากเลยเสียเวลาไปในการกินนานเหลือเกินอะไรเงี้ยนะมันมีส่วนเพราะว่าแม้แต่การกินการทานนะต้องพิจารณาเพราะมันเป็นการปฏิบัติเหมือนกันมันเป็นการปฏิบัติเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญาหมายถึงอะไรการพิจารณาอาหารที่ว่ารสใช่ชอบรสดีรูปดีอะไรดีเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลเราปรุงแต่งรสดีทำซะดีเนี่ยพอเราไปกินเข้าไปอยู่ในท้องเหมือนกันหมดเละหลดไปหมดเลยนะมีแต่เสลดน้ำลายน้ำย่อยอะไรดูไม่จืดเอาใครลองดูดิไหมลองกินเข้าไปอาหารดีๆอย่างดีที่สุดเลยนะกินเข้าไปแล้วพอคายออกมานี่จะเอากินเข้าไปใหม่ได้ป่ะคายออกมาข้างนอกนะไม่มีใครกินลงหรอกใช่ไหมเป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาหมดนะมันเป็นในลักษณะนั้นดังนั้นทำไมพุทธเจ้าให้เห็นอย่างนั้นนะก็ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอะไรมันไม่เที่ยงมันแปรสภาพจากสุภะกลายเป็นอสุภะจากสวยไม่สวยจากกลิ่นดีก็กลายเป็นกลิ่นไม่ดีไปเป็นกลิ่นที่ใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบแต่ความใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะธรรมชาติของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่เรียกว่าไปตายรักก็เพราะอย่างนั้นถ้าไปยึดมั่นเป็นทุกข์และเป็นทุกขังไว้ในจิตในความคิดตัวเองแต่ถ้าเราพิจารณาเป็นอนิจจังล่ะเป็นอนัตตานะฮะความไม่ใช่ตัวตนยึดไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ละเราเข้าไปบริโภคถ้าเราเข้าไปบริโภคเป็นตัวตนเป็นอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะเรานะเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวตนเรากำลังฉันอาหารทานอาหารกินอาหารโอ้อร่อยเนี่ยเราอร่อยนั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตนแต่ถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะนะมองเป็นธรรมชาติปุ๊บมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอย่างนั้นจิตใจเป็นกลางๆเหล่านั้นมันแยกออกนะมันไม่ไปยึดไม่เป็นอัตตาหรือว่าไม่เป็นอัตตาไม่เป็นตัวตนเห็นความเป็นอนิจจังมันไม่เป็นทุกข์มันก็หลุดไปตรงนั้นยิ่งพิจารณาให้มันเป็นอะไรอสุภะก็ด้วยเป็นอสุภะหรือว่าเป็นอาหารเลปฏิกูลสัญญาเนี่ยมันหลุดไปเลยนะหลุดไปเลยจากความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆต่อเนื่องกันเขาต้องทำในลักษณะอย่างนั้นดูตัวอย่างสามเณรรูปหนึ่งก็อายุไม่มากนะสามเณรก็เห็นอาหารดีๆขนมดีๆก็ชอบสามเณรก็เหมือนกับเด็กนั่นนะเห็นขนมของดีก็ชอบโอ้ไปตักไว้เยอะเอามาใส่ไว้เยอะในเลมบาทพุทธเจ้าบอกต้องตัดเตือนนะสามเณรเธอโลภในอาหารเธอตักไปเยอะตักไว้มากถ้าเธอบริโภคเห็นไหมอาหารของชาวบ้านที่ก็ถวายด้วยศรัทธาไม่ได้พิจารณาเบือนกืนก้อนเหล็กแดงเข้าไปทีละคำละคำเพราะมันร้อนเนี่ยกินได้ฟังเราท่านเปรียบเทียบทุกฝั่งสามเณรสะดุ้งเลยเพราะตักไว้เยอะนะเพราะนั่นก็ใช่นี่ก็ชอบอะไรเนี่ยเอาไว้เยอะสมบัติในของเห็นไหมพุทธเจ้าทรงตัดเตือนก็สะดุ้งเลยพิจารณาทุกคำเกินสมณเณรพิจารณาฉันทานอาหารไปฉันอาหารไปเนี่ยข้าวยังไม่ทันหมดบาทอาหารเรปฏิกูลสัญญาเกิดขึ้นจากอาหารที่สวยรสดีก็กลายเป็นกลิ่นปฏิกูลอาหารเป็นมองเป็นปฏิกูลมันฮะ
เห็นความเป็นนิจจังความอนัตตาปรากฏขึ้นมาสามเณรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังฌานอรหันต์ยังไม่ทันบทบาทเลยเห็นไหมว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติสามเณรสำเร็จเป็นพระอรหันต์การฌานอรหันต์ด้วยการพิจารณาเท่านั้นเองนั้นเราจะไปรีบถ้ารีบแล้วมันร้อนถ้าเราบริโภคอาหารรีบไปร้อนไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในตัวของเราอยู่ในท้องของเราเวลาเราไปนั่งสมาธิทำไมมันไม่สงบเลยเป็นยังไงบางทีเราบริโภคอาหารไม่ได้พิจารณาอาหารมันเป็นพิษนะเป็นนิวรณ์ทางร่างกายแล้วเป็นนิวรณ์ทางด้านจิตใจภาวนาในนั้นไม่สงบเลยอาหารเป็นพิษทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมันเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะลองไปทบทวนดูให้ดีเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะตรงนี้ใช่ไหมเราฝากไว้กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมจะคิดว่าเวลาทานอาหารก็รีบๆทานทานไปเถอะเดี๋ยวจะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นไปเสียเวลาในการนะกินอาหารเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราบริโภคร้อนๆเร็วๆใจเราก็จะรอนิวรณ์เราจะเข้าไปกับคำเคี้ยวคำกลืนนั่นแหละที่เราไม่ได้พิจารณามันขาดสติตรงนั้นนะเห็นไหมเติมไปความโลภตามเชื้อของความโลภเข้าไปเห็นไหมไอ้ของเก่าก็ยังไม่เอาออกของใหม่ก็เข้าไปอีกแล้วนะความโลภใช่ไหมก็เลยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเวลาไปประพฤติปฏิบัติเอ๊ะทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่ออกไปสักทีแล้วมันเยอะเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาทุกขั้นตอนนะนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เห็นไหมเราจะมาตอนปฏิบัติอย่างเดียวตอนนั่งทำนี่นี่อย่างเดียวโดยเวลาอื่นเราก็ไม่ได้พิจารณาไม่ได้ตั้งสติอะไรให้ดีอะไรถือว่าไม่ใช่เวลาปฏิบัติไม่ต้องหรอนะไม่ต้องสำรวมไม่ต้องกำหนดรู้อะไรเนี่ยมันรั่วไหลตรงนั้นนี่นิวรณ์มันเข้ามาสู่ภายในจิตใจของเราเวลามาประพฤติปฏิบัติมันก็ต่อต้านใช่ไหมข้างในก็เยอะข้างนอกก็เยอะไหมจะเข้ามาอีกก็พอดีกันเลยไม่สงบกันนี่สำคัญโยมมีอะไรก็ถามได้นะเรามาคุยเรื่องปฏิบัติให้ฟังไปก่อนก็ยังไม่มีญาติโยมได้ถามมาใช่ไหม อยากรู้ไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้จะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติความจริงในเรื่องของสามัญสำลึกสามัญสำนึกระลึกรู้วุฒิภาวะฐานะหน้าที่เนี่ยเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินี้ต้องเอาไปใช้ทุกคนละถ้าเรามีความสำรวมสังวรระวังดีไม่ว่าเราจะมีฐานะใดหน้าที่ใดนะมันก็สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้ดีนะไม่วอกแวกวันไหวกับสิ่งที่มากระทบกระทั่งทางใจ เราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้ใช่ไหมใช่ไหมน้ำขุ่นเอาไว้กับโบราณเขาว่าไงน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกแหละฮะเพราะอะไรล่ะเขาต้องควบคุมอารมณ์ให้เกิดมันก็เกิดที่ใจไม่ออกมาทางวาจาไม่ท้อออกมาทางกิริยาเนี่ยฮะมันเป็นการสุขุมหรือรอบคอบเนี่ยบางทีพูดไปสองไฟเบี้ยนึ่งเสียหนึ่งช่างตำลึงทองดูมองๆดีกว่าไม่มีเรื่องมีราวพูดไปก็แค่นั้นเห็นไหมท่านยังบอกว่าพูดไปก็สองไฟเบี้ยแต่นึ่งเสียได้หนึ่งช่างตำลึงทองมาได้มากกว่าดีมากกว่าใช่ไหมทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีสติเนี่ยต้องมีความสุขุมแล้วก็มีความรอบคอบเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกเหมือนกันบางคนเรากระทบกระทั่งแล้วทนไม่ได้ใช่ไหมก็บางทีมันก็ไม่เป็นการที่จะไปแก้ไขปัญหาไปเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นอะไรเงี้ยฉะนั้นต้องใช้เหตุรู้ว่าใช้ผลนะฮะต้องใช้เหตุใช้ผลดีผู้จะมีเหตุผลอะไรดีก็ต้องมีสติต้องมีสติในฝึกถ้าจิตใจของเราไม่สนใจฝักใฝ่เรื่องของการฝึกฝนนั้นมันก็จะให้เกิดสติมันเกิดขึ้นเฉยๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำไปละไปตามความเคยชินนั่นเองทำไปตามความเคยชินอย่างนี้ทำไปตามความเคยชินนั่นมันก็มีทั้งบวกมีทั้งลบแหละมีทั้งด้านบวกมีทั้งด้านลบเห็นไหมทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้การที่การทำไปนั้นมันเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่ากันล่ะถ้าเป็นลบก็ต้องทบทวนนะฮะอย่าชีวิตมันจะติดลบนะชีวิตมันต้องให้เป็นบวกอะใช่ไหมให้มันเป็นกำไรชีวิตอะมีโยมถามโยมสงวนจังหวัดนครราชสีมามีอะไรจะถามโยมอ๋อนักราชการหลวงพ่อค่ะอยากถามว่าพิจารณาร่างกายเนี่ย จะต้องทำแบบไหนเพราะเห็นทำแล้วมันมัน
มันไม่ได้ก็คือน่ะหลวงพ่ออ้าวแล้วธรรมดาได้ปฏิบัติอย่างไรอะโยมอะพิจารณาร่างกายพิจารณาอย่างไรโอ้ก็นั่งสมาธิก่อนนะคะหลวงพ่ออ่าฮะค่ะมันก็ทำได้เราต้องทำยังไงต่อคะหลวงพ่อถ้าเรานั่งสมาธิถ้าเราจะพิจารณาแบบอะไรกายคตาสติหรือพิจารณาแบบโดวัตติงสาการะสาธยายถึงอาการ32ในร่างกายของเรานะเราก็พิจารณาไปทีเอาพระท่านก็สวดอยู่ประจำนะฟังที่พระสวดแปลความหมายว่าอะไรเห็นไหมอายังโคมีกายโยกายของเรานี่แรอุทังปาทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโตเกตมัตตกาแล้วเราต้องดูลมหายใจหรือเปล่านะคะหลวงพ่อถ้าเราพิจารณาเราก็ไม่ต้องไปดูลมหายใจเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราเรื่องของลมหายใจนี่เราก็ต้องกําหนดแบบที่อะไรพุทโธหรือว่าเราก็เรียกว่าอานาปานสตินะฮะใช่ไหมการกําหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้าเราชอบอย่างนั้นเราก็พุทโธไปไม่ต้องไปพิจารณาอาการ32เพราะมันจะสับสนนะมันซับซ้อนและสับสนไปนะมั้ยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหนูขอถามหลวงพ่อค่ะถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องดูลมหายใจแล้วเราพิจารณาเลยได้ไหมคะก็ได้เลยครับก็ได้เลยก็พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าที่เราสวดได้หรือเปล่าที่พระท่านสวดประจำทางเนี้ยทีวีทางวิทยุนะนั่นแหละก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันเห็นไงเขาก็เข้าวัดอยู่ค่ะหรือถึงอยู่ค่ะนั่นแหละต้องทำไม่ได้ต้องให้เห็นนะเห็นอาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนกลับจนเป็นนิมิตติดตาจิตใจมันนิ่งขึ้นมามันจะเป็นสุภะหรืออสุภะเปลี่ยนแปลงไงเราก็จะรู้เห็นตรงนั้นใช่ไหมส่วนใดส่วนหนึ่งอ่ะก็พยายามทำเรื่อยเดี๋ยวแล้วหนูจะคอยฟังทางที่รู้นะคะหลวงพ่ออ้าวค่ะนมัสการค่ะก็ถ้าเราพิจารณาสังขารร่างกายก็ดังที่ว่ากายคตาสติมีสติไม่ละออกไปนอกกายไม่ลืมกายให้พิจารณาเห็นกายส่วนใดส่วนหนึ่งของสังขารร่างกายอันนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนที่เราสวดท่องในนวัตติงสะการะการสาธยายถึงอาการ32อายังโขเมกายโยกายของเรานี่แลอุทังปาทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่ตรุดรอบปูโรนานปการสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอติอิมัสมิงกาเยภายในร่างกายนี้เกษาปยันมัตเกมัทลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะนะฮะเห็นไหมอย่างสุดท้ายก็ไล่ลงไปเลยที่เราสวดเราท่องนั่นพิจารณาย้อนไปย้อนกลับถ้าจิตใจยังไม่จดไม่จับอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งในอาการ32เห็นไหมจะตั้งแต่เกษาปยันมัตเกมัทลุงคังอะไรเนี่ยก็ย้อนไปย้อนกลับอนุโลมปฏิโลมไปอย่างนั้นจะเป็นให้เห็นเป็นสุภะก่อนแล้วเป็นอสุภะอะไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่เหตุปัจจัยภาวะจิตของแต่ละคนถ้าเราสาธยายอาการ32มันทบทวนไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตมันนิ่งมีสมาธิมันจะเห็นเป็นสุภะแล้วกลายเป็นอสุภะไปในที่สุดนะมันมีความเปลี่ยนแปลงนะมันจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะอันนั้นเราน้อมเข้ามาพิจารณาแล้วมันก็จะละจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าโอ้เห็นสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนที่อธิบายให้ฟังหรือว่าสามเณรพิจารณาอาหารในที่ฉันในบาตรเป็นอาหารเรปฏิกูลและสัญญามันก็ลักษณะนั้นจากดีๆแล้วกลายเป็นเสื่อมเป็นของปฏิกูลไปไม่น่าสัมผัสถูกต้องไอ้ร่างกายเรานี้ก็เหมือนกันในอาการทั้งสองเนี่ยพอจากสุภะจากความสวยก็กลายเป็นอสุภะไม่สวยไปนะมีกลิ่นไม่ดีในลักษณะไม่ดีไม่น่าสัมผัสไม่น่าถูกต้องอะไรเลยเนี่ยแต่จิตมันพอไปเห็นความเป็นอย่างนั้นมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแยกแยะออกโอ้มันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป็นอนิจจังอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไตรลักษณ์มันก็จะค่อยปรากฏเกิดความรู้ขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนะมั้ยมันก็จะละความยึดมั่นไปทีละนิดละนิดเลยมันก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปใช่มั้ยความคิดที่ไปยึดติดอะไรมันก็ถอดถอนอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนาะก็พยายามฝึกเข้าไปแหละนะพยายามฝึกไปทำไปเนี่ยมันก็จะค่อยรู้ค่อยรู้ในการที่เราประพฤติปฏิบัตินะไม่เฉพาะที่ว่าจะต้องมาฟังครูบาอาจารย์เดี๋ยวเราต้องออกไปปฏิบัติการฟังครูบาอาจารย์นั้นก็ยังเป็นภาคทฤษฎีอยู่นะแต่ว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัตินะเป็นปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าถึงนะฮะ
เข้าถึงในอาการ32เรื่องของอสุภะอสุพังอะไรเนี่ยนะการพิจารณาอาการ32ดังที่เราฟังพระท่านสวดอยู่เป็นประจำทางนิโทรทัศน์หรือวิทยุนั่นนะฮะขอให้เอามาปฏิบัตินะฮะไม่ใช่เอามาสวดเพราะคำสวดนั่นก็คือคำสอนที่เราจะต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวโอปัญญโกน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้มันเห็นความจริงเห็นไหมการสวดท่องนั้นเป็นในเรื่องของความจำแต่ความจริงมันปรากฏขึ้นต้องให้มันเห็นในภายในร่างกายของเราเห็นกายภายในเห็นกายภายนอกเห็นกายภายนอกเห็นกายภายในเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์เขาจะอธิบายอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นเพราะสิ่งนี้มันปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เข้าใจธรรมะชัดเจนขึ้นใช่ไหมเราก็จะมีความรู้ขึ้นอันนั้นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนที่เฉพาะบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติเข้าไปถูกหรือว่าเข้าไปถึงที่ตรงนั้นเราก็เข้าใจไม่ต้องมาให้ใครมายืนยันการันตีให้กับเราก็ยืนยันการันตีโอ้มันเป็นแบบนี้เองนะที่ว่าให้พินิจพิจารณาที่ครูบาอาจารย์แนะนำนะครับที่จริงนะอาการ32ในพุทธเจ้าท่านบอกพระภิกษุ30รูปนะฮะให้ไปปฏิบัตินะในป่าอะไรเงี้ยพระท่านก็เรียนจากกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปอยู่ป่านั้นก็มีอุบาสิกาท่านหนึ่งที่อยู่ในละแวกนั้นก็มีความศรัทธาในพุทธศาสนาก็ไปประโยมปวารณาไงพระทั้ง30รูปเนี่ยกลัวว่าพระจะขาดปัจจัย4เพราะว่าไปอยู่ในที่ไรกันดารนะฮะอุบาสิกานั้นก็มีความศรัทธาก็ปรณนาว่าพระคุณเจ้าขาดถึง1ประการใดแล้วก็ให้บอกโยมเพราะโยมก็พอที่จะมีมาฐานะพอจะอุปถากอุปถัมภ์พระคุณเจ้าได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยพระก็ได้โยมคอยดูแลเพราะว่ามาในที่มันค่อนข้างกันดารอะไรแต่โยมก็บอกว่าโยมก็อยากจะเรียนกรรมฐานจากพระคุณเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านให้กรรมฐานบทใดขอพูดคุณเจ้าบอกกรรมฐานให้โยมบ้างโยมจะได้ไปปฏิบัติเนี่ยนี่โยมก็ไปปฏิบัติตามพระก็ได้เป็นอนาคามีเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งเนาะนั่นนะเป็นอนาคามีอ่ะมีโยมสุนทรจากนนทบุรีถามมาโยมมีอะไรเอ่ยนมัสการหลวงพ่อคุณดมครับจ้าเจริญสุขโยมผมมาวัดสังฆทานไปถ้าอยากจะแวะมาคุยกับหลวงพ่ออยู่ตรงไหนฮะไม่ค่อยจะอยู่โยมเพราะจะมาก็อยู่สระบุรีนู่นน่ะโยมเหรอฮะอยู่สระบุรีไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วัดบ้านพับอยู่ในกรมทหารโยมกรมทหารมาที่4ที่5รักษาพระองค์อยู่ระหว่างนั้นนะฮะอยู่ในกรมทหารนะจ้ะนี่ก็อยู่ที่นี่หลายวันนะหลวงพ่อไม่ได้อยู่เดี๋ยวพอออกรายการนี้เสร็จก็คงต้องกลับแล้วนะคุณโยมอ๋อเหรอครับมีโยมมีอะไรถามจะมาล่ะโยมหลวงพ่อครับอย่างถ้าเราจะหัดทำสมาธิเนี่ยหลวงพ่อนะเราจะทำทางลมหายใจง่ายกว่าหรือพิจารณาร่างกายง่ายกว่าครับหลวงพ่อมันแล้วแต่บุคคลนะโยมมันแล้วแต่ว่าจริตของแต่ละคนนะเพราะว่าในกรรมฐาน40บท40แบบที่มีในไปพิฎกในพระไตรปิฎกนั้นเขาก็หมายความถึงว่าคนเราที่ว่ามีเหตุปัจจัยนิสัยไม่เหมือนกันไงการกรรมฐานก็ต้องคนละบทคนละแบบไม่จำเป็นเฉพาะเจาะจงที่จะใช้แบบเดียวนะกันแต่ว่าบทดึงบทใดถ้ามันถูกกับจริตเรามันมีความสงบมันมีความชอบมันใช่นะปฏิบัติไปรู้สึกว่ามันสงบเห็นไหมรู้ว่ามันเยือกเย็นมันมีความรู้ปรากฏเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ใช่แต่ความใช่ที่จริงมันไม่ใช่อยู่ที่การชอบหรือไม่ชอบนะการปฏิบัตินะมันอยู่ที่ว่าปฏิบัติไปแล้วสงบหรือไม่สงบมาฮะตรงนั้นต่างหากแหละฮะบางครั้งที่ว่าเราไม่ชอบกรรมฐานบทนี้แต่ว่าเมื่อไปปฏิบัติไปภาวนาแล้วมันเกิดความสงบอะหลายๆอย่างที่เคยปฏิบัติด้วยประสบการณ์ตัวเองนะบางทีที่ครูบาอาจารย์บอกให้นั่นเราไปปฏิบัติไม่สงบเราก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่เราเข้าใจที่ครูบาอาจารย์สอนโดยทั่วไปโดยรวมนะแต่ว่าเราไปใช้อีกแบบหนึ่งมันก็สามารถจะทำความสงบแล้วมาเข้าใจในการที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนได้มันอาจจะไม่ถูกจริตนะฮะแต่ว่าเราเข้าใจแต่ว่าพอเราไปใช้จริงๆเราไปใช้ซะอีกแบบหนึ่งมันก็สงบได้ใช่ไหมอันนี้ที่ตัวทางลมหายใจเนี่ยหลวงพ่อนะอย่างหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนับอะไรเงี้ยหลวงพ่อนะแล้วทีนี้เกี่ยวกับพิจารณาร่างกายนี่มันแบบว่ามันต้องทำคนละทีกันหรือว่าไงครับหลวงพ่อ
ช่ก็ต้องคนละทีไปถ้าเราเอาลมหายใจก็ต้องเอาลมหายใจไปเลยไม่งั้นจะสับสนบริกายเป็นวิจิกิจฉาลังเลนะใช่ไหมไม่ไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าการเดินทางจะเดินไปทีเดียวครั้งเดียวกันสองทางก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับต้องไปทางเดียวทางใดทางหนึ่งแต่หลวงพ่อว่าอันไหนมันยังง่ายกว่ากันนะหลวงพ่อถ้าคิดเทียบกันนะหลวงพ่อก็แบบที่พูดให้ฟังอ่ะมันแล้วแต่นะถ้าบางคนเขาก็ภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสติหรือกำหนดพุทโธพุทโธคืออานาปานสตินั่นเองอ่ะเห็นไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่ก็เป็นอานาปานสติคือกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกมันเป็นพุทธานุสติไปด้วยไงคำว่าพุทโธหมายถึงผู้รู้หรือผู้ตื่นใช่ไหมหมายถึงพุทธเจ้าเนี่ยแต่ที่จริงก็เป็นอานาปานสตินั่นเองอ่ะเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราภาวนาไปแล้วมันเกิดสติเกิดสมาธิเกิดอยู่กับพุทโธเหมือนก็ไปอยู่กับพุทธเจ้าหายใจเข้ารู้แปลว่าพุทแปลว่ารู้โทแปลว่าตื่นไงเห็นไหมเรารู้เราตื่นเราแสดงว่ามีสติถ้าอยู่อย่างนั้นจิตใจเรามีความสงบจิตใจเรารวมรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับร่างกายของเราอ่ะมันก็ถือว่ามันก็เริ่มเป็นสมาธิเริ่มมีความสงบแล้วเห็นไหมอ๋อเนี่ยมันดีเริ่มมีความสงบก็พยายามทำสติให้ต่อเนื่องกันอย่าให้มันขาดพุทโธเลยพุทโธให้ทีมันจนฟ้ามันจะตัดกระแสขึ้นแล้วกวนอดีตอนาคตเข้ามาแทรกซ้อนไม่ได้เห็นไหมจิตมันก็จะรวมมันก็จะนิ่งไปมันจะนิ่งสงบไปความรู้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นมีสติความระลึกรู้มีตัวสมาธิจิตที่ตั้งมั่นขึ้นอะไรเงี้ยไหมมันจะค่อยเข้าปรับเปลี่ยนไปเองอ่ะมันค่อยๆปรับเปลี่ยนไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอาการ32ระวัติงสการะที่เราเนี่ยที่เราสวดเราท่องเรามาทำกันที่ยกตัวอย่างที่บอกว่าพระภิกษุ30รูปในที่ว่าพุทธเจ้าให้กรรมฐานด้วยการในพิจารณาการ32นะฮะท่านก็ไปทำเป็นสําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แล้ววาติกาคนที่เล่านั้นก็ตามประวัติก็สําเร็จเป็นอนาคามีสําเร็จก่อนพระซะด้วยซ้ําไปเพราะว่าเขาไม่มีความกังวลอะไรฮะเขามีความศรัทธาอยู่แล้วแล้วมีเสริมก็ได้มีปัญญาสําเร็จเป็นอนาคาก่อนพระทั้ง30รูปที่ให้กรรมฐานเขาอีกฮะเพราะว่าพระทั้ง30รูปกังวลปัจจัย4ไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยบริบูรณ์ก็วิตกกังวลอาหารจะอาจจะไม่ค่อยเพียงพอด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็เลยสับสนนะฮะใจไม่สงบก็เลยไม่บรรลุอะไรเลยทีนี้อุบาสิกาเมื่อบรรลุเป็น อนาคามีแล้วก็ได้เจโตอีกรู้วาระจิตอีกก็ไปดูพระคุณเจ้าว่าคิดอะไรต้องการอะไรบ้างก็ไปดูว่าพระคุณเจ้าของเรานี่ยังไม่สำเร็จสักรูปองค์นั้นก็ขาดนั่นองค์นี้ก็ขาดนี่ดูตอนกลางคืนพอตอนเช้าก็เอาไปถวายเลี่ยมไปเลยทั้ง30รูปพระก็ทรงไฟนี่รู้ได้ยังไงยังไม่ไปทันบอกเลยถึงเป็นโยมปรนนาไม่ทันบอกเอามาให้ครบถ้วนเหมือนคิดอะไรเนี่ยโอ้ท่านจะไม่ดีซะแล้วนะโยมต้องรู้ว่าละจิตเดี๋ยวไปคิดไม่ดีอาโยมแย่เราเป็นพระกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอ่ะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกทำไมรีบกลับมาปฏิบัติไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้อะไรเลยทำไมล่ะอุบาสิการู้ว่าละจิตกลัวจะคิดไม่ดีอายโยมเลยต้องกลับมาพุทธเจ้าดีแล้วล่ะเห็นไหมเขามีคนที่รู้ว่าละจิตของเราเราจะได้ระวังจิตนะเธอไปใหม่กลับไปใหม่เธอไม่ต้องการให้เขารู้ว่าละจิตของเธอต้องไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนไม่ให้จิตออกไปนอกเลยเห็นไหมให้เป็นกายสติอยู่ตลอดให้จิตเกาะเกี่ยวอยู่กับกายไม่ออกไปข้างนอกเลยเนี่ยนั่งยืนเดินนอนไม่ใครมีใครมาตรวจจิตเธอรู้จิตเธอหรอกก็ให้ครับแล้วขั้นแรกที่ให้กำหนดพิจารณาร่างกาย5อย่างนี่เกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่หมายความว่าไงอันนี้หลวงพ่อครับอันนั้นก็ถ้าจะเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนอยู่ในกายคตาสติเหมือนกันอยู่ในดวติงสการะอันนั้นไหมแต่ที่เขาย่อออกมาไงกรรมฐาน5เนี่ยเขาอุปชาโดยส่วนใหญ่แล้วอุปชาเขาบอกพระที่จะบวชนะตอนที่บวชนะให้อนุโลมปฏิโลมเขาเรียกว่าตัจกะปัญจกรรมฐาน5ตัจกะปัญจกรรมฐาน5มีหนังเป็นที่5ที่ว่าเกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกสาคือให้อนุโลมปฏิโลมให้มันเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาเห็นไหมเกิดความสงบอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเกสาคือผมโรมาคือขนนะขาคือเล็บทันตาคือควันตะโจคือหนังให้อนุโลมปฏิโลมคือว่าย้อนไปย้อนกลับไงตอนแรกต้องฝึกอย่างนี้ก่อนใช่ไหมหลวงพ่อได้เหมือนกันเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถึงเพิ่มเป็นตับไตไส้พุงได้เหมือนกันเห็นไหมเราจะบริกรรมเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกสาน้อมให้เห็นเป็นนิมิตก็ได้นะเกสาคือผมโลมาคือขนนะขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังให้มันเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้จิตใจมันนิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียว
ความรู้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมเราจะเป็นปรับจิตเป็นทีละขั้นละตอนไปนะฮะหมดเวลาแล้วโยมครับครับต้องเบรกแล้วหลวงพ่อครับจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวายองค์กฐินณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะบุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมมะโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสองถึงเก้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2560ทอดกฐินสามัคคีวัดป่ามุจลินวิหารกราบนมัสการสี่สังเวชนียสถานติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานแม่ชีสมศรี024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โทร024961164สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโวครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0804557171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำนี่ก็ช่วงที่2ของรายการนะฮะโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะไม่ต้องเกรงใจถ้ามีความรู้ความเข้าใจก็จะได้อธิบายใ
ให้ญาติโยมได้เข้าใจต้องแบ่งปันกันนะสัพพทานังธัมเมทานังชินาติการให้ทานเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงอ่ะนะในบาลีก็แปลความหมายว่าอย่างนั้นนั้นธรรมะนั้นก็ทำให้อิ่มใจอาหารทำให้อิ่มกายแต่ธรรมะทำให้อิ่มใจแต่ยุคนี้สมัยนี้เรื่องของการอิ่มกายเนี่ยโอ้โหมีอาหารหลายอย่างเหลือเกินนะบริโภคกันจนอ้วนไปตามๆกันแม้แต่องค์ที่พูดเนี่ยก็เหมือนกันนะแต่ว่ากายร่างกายอ้วนแต่จิตใจผอมอะฮะเห็นไหมจิตใจนี้จะต้องใช้ธรรมะเห็นไหมทำให้มีความอิ่มใจอะปิติคือความอิ่มใจนะฮะเห็นไหมธรรมะปิติสุขังทิฏฐิผู้มีปิติอยู่ในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขไงเห็นไหมอันนี้อิ่มใจแต่นั้นก็ต้องใช้ธรรมทานนะใช่ไหมใช้ธรรมทานต้องศึกษาธรรมต้องก็ประพฤติปฏิบัติเหมือนรับทานอาหารนั่นแหละใช่ไหมปฏิบัติอยู่บ่อยๆเหมือนอาหารที่มาบำรุงร่างกายแล้วก็ต้องทานเป็นในเวลาใช่ไหมเพื่อจะได้ดูแลรักษาร่างกายให้คงสภาพเห็นไหมอยู่ยงคงทนไปตามอายุไขนั่นนะตามวัยเขาว่ากันเนาะแล้วมีปัญหาเขาฝากมาถามเนี่ยเขาบอกว่าอะไรลูกสาวแต่งงานแต่โยมจะคืนค่าสินสอดให้คู่บ่าวสาวโยมควรจะเอาแค่ค่าน้ำนมเท่าไหร่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของโยมที่จะตกลงกันอะไรเงี้ยนะและเมื่อได้ค่าน้ำนมแล้วโยมควรนำไปทำบุญหรือเก็บไว้ดีฮะนี่คุณโยมนงยาวจากสงขลาโอ้มาไกลเหมือนกันความจริงแล้วมันเนี่ยก็เป็นเรื่องนั่นวัฒนธรรมหรือว่าประเพณีที่ถือทำกันมาแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าความจริงแล้วเมื่ออย่างนั้นคนที่จะทำบุญสร้างอานิสงส์ไปที่จริงเงินแค่นั้นก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าจิตใจถ้าเราตั้งไว้มั่นว่าเราเป็นพุทธานิกชนน่ะต้องการให้มันเกิดมงคลก็ควรจะไปทำบุญนะโยมนะทำไปไม่เป็นไรโมทนาด้วยโยมอ่ะมีโยมถามมาโยมเจียนเนี่ยนะจากจังหวัดอะไรจังหวัดกระบี่กระบี่โยมมีอะไรถามเอ่ยค่ะหลวงพ่อคะจ้าเจริญสุขโยมดิฉันได้ปฏิบัติได้นิดๆหน่อยๆอยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะคือตอนเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอสวดมนต์ก็เลยทีนี้พอได้ดูในจอทีวีช่วงนี้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำตามที่หลวงพ่อจรัญบอกว่าให้เดินจงกรมแล้วก็ให้ดูกายก็ทำมาค่ะทำมาเรื่อยทีนี้ดูกระดูกเห็นกระดูกเพราะที่ไปทำที่วัดถ้ำเสือก็มีกระดูกจริงอยู่ในตู้ก็ถือเอากระดูกนั้นน้อมเข้ามาดูในร่างตัวเองก็ดูมาเรื่อยดูเห็นกระดูกอยู่เรื่อยแต่ที่หลังไม่ก็เห็นกระดูกค่ะก็เห็นแต่อาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็ดูอะไรอยู่ในตัวเองนี่แหละมันไม่เห็นกระดูกแล้วค่ะมันเห็นอยู่แต่อะไรอาหารมายานเก่าตับไตทำไมมันไม่เห็นแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าดูอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ต่อไปจะให้ดิฉันทำยังไงต่อไปคะคือตอนนี้ก็อยู่บ้านก็ทำกับข้าวทำงานทำอะไรก็ดูเห็นแต่ตัวเองอยู่ในตัวเองอะกระดูกเลยเพราะว่าเมื่อก่อนที่เคยให้ฝึกดูกระดูกที่หลังๆมาไม่เห็นกระดูกแล้วค่ะเห็นแต่ตัวเองที่ภายในเห็นอาหารมายานเก่าเห็นเครื่องอะไรอยู่ในท้องตัวเองนั่นแหละทั้งตับไตอะไรมองเห็นแล้วมันรู้สึกมาว่ากินข้าวไม่ค่อยลงมันเห็นสกปรกไปหมดแล้วก็มันเห็นแล้วเบื่อตัวเองก็เบื่อเห็นใครก็เบื่อเหมือนผืดผงเห็นมองเห็นเข้าในท้องมันรู้สึกเหมือนอะไรกินข้าวอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยแต่มันก็เห็นนะคะมันจะเห็นสวดมนต์ค่ะสวดมนต์หัวค่ำเนี่ยสวดบางวันก็ไม่กี่บทแต่บางวันถ้าไม่เจ็บคอก็หลายบททำมาเรื่อยค่ะทำมาเรื่อยแล้วก็บางวันถ้ามีที่
เดินจงกรมได้ก็จะเดินจงกรมกลับมาบ้านก็เหมือนอยู่วัดอะค่ะทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกันไปอยู่วัดแล้วก็พยายามทำตามที่หลวงพ่อสอนในทีวีอะค่ะยันก็ได้ฟังแล้วก็เอาเป็นครูเอามาเรียนตามที่ท่านแนะนำเนี่ยทีนี้ก็นั่งคิดว่าตอนนี้เรามองเห็นอ่านใหม่อ่านเก่ามองเห็นในท้องตัวเองมองเห็นอะไรแล้วต่อไปมันจะปฏิบัติไปได้ยังไงเพราะมันเห็นอยู่อย่างนี้เท่านั้นเห็นอยู่อย่างนี้มันเห็นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะล้างถ้วยล้างชามทำผักทำกับข้าวหรือทำอะไรก็ตามหรือเดินออกไปหน้าบ้านไปเห็นเพื่อนโขงเห็นแล้วก็เห็นอยู่ในท้องของเขาเห็นเหมือนเห็นตัวเองอะค่ะแล้วทีนี้อยากขอคำที่แน่ของพ่อว่าต่อไปนี้จะเห็นอยู่อย่างนี้หรือคะหรือว่าจะเห็นหรือว่าปฏิบัติยังไงต่อไปก็ค่ะจ้ะก็ให้เห็นในถึงว่าเราไม่เห็นกระดูกแล้วไปเห็นในอาหารใหม่อาหารเก่าก็เราก็พิจารณาให้มันเป็นอสุภะได้ก็ให้มันเห็นชัดเจนขึ้นเราไปเห็นคนอื่นด้วยแล้วก็น้อมมาเห็นตัวเองด้วยไม่เป็นไรเราก็เห็นตรงนั้นจนฝ่ามันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าในสังขารร่างกายมีต้อง32อย่างหรือ32ประการนะฮะจากสุภะจนกลายเป็นอสุภะได้ทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าจิตยังไปเกาะเกี่ยวอยู่กับอาหารเก่าอาหารใหม่อาหารเก่านั้นก็ดูตรงนั้นไปจนฝ่ามันจะตรายไปเห็นไหมกลายเป็นธาตุไปก็ไม่เป็นไรก็พิจารณาไปให้จิตมันจับจดอยู่งั้นเนาะรอเห็นอยู่อย่างนั้นนะรอไปจนกว่าก็จะเปลี่ยนไปเองมันเปลี่ยนไปเองมันเป็นเปลี่ยนไปเองอะฮะอ๋อค่ะค่ะดิฉันก็นั่งคิดว่าต่อไปจะทำยังไงอีกเนี่ยมองเห็นนะกำหนดไปให้มันเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะได้ยิ่งทั้งว่าถ้าเกิดว่าได้เห็นความเปลี่ยนไปเป็นของปฏิกูลแล้วได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรูปทั้งกลิ่นอะไรปรากฏขึ้นมันก็เป็นในอสุภะทั้งนั้นแหละฮะมันมีดีมันมีทั้งรูปมีทั้งกลิ่นนะปรากฏเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่พิจารณาอสุภะกรรมฐานนะเนาะก็พิจารณาไปไม่ผิดหรอกแล้วจิตใจเนี่ยค่ะจิตใจเนี่ยแบบว่าเมตตาสงสารสัตว์อะไรแบบว่าอะไรแบบว่าเมื่อก่อนนี่ก็เหลือแต่ยุงกับมดอะที่ตีหลังๆมามดก็ไม่อยากจะตีมันเป็นไปเองอะค่ะใจมันเป็นไปเองแล้วทีนี้เรื่องสัตว์อื่นไม่ทำร้ายอีกเลยถ้าเกิดว่าเห็นหิวก็ให้กินแบบว่าใจมันเป็นไปเองอะค่ะก็ดีแล้วถ้าเกิดว่าไม่ค่อยเป็นแต่ว่าทำเป็นอย่างนี้ก็เล่าให้หลวงพ่อฟังอย่างนี้ค่ะไม่เป็นไรไม่ผิดหรอกไม่ผิดทำไปอย่างนั้นแหละให้มันเห็นจนฝ่ามันจะเปลี่ยนไปเองเราไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกฮะเราไปปลงให้ไปสู่อสุภกรรมฐานไม่ใช่ต้องไปเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนไปเองตามภาวะธรรมของเขาอะฮะเราไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนนะก็เห็นอยู่อย่างนี้หลายเดือนแล้วค่ะมันไปให้มันเห็นชัดอยู่อย่างนั้นให้จิตมันนิ่งมันรวมมันรู้จนฝ่าจะนะมีความมั่นคงมีตัวสติมีตัวรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วต่อไปเขาจะปรับเขาก็จะเปลี่ยนไปเองเพราะมันเป็นอนิจจังหมดนะฮะมันเป็นอนิจจังคือมีความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแหละเองนะคะมันเปลี่ยนไปเองเมื่อนั่นนะถ้าอย่างนั้นไอ้ที่ว่าเห็นกระดูกแล้วมาเปลี่ยนเป็นอันนี้มันก็เปลี่ยนไปเองเหมือนกันนางก็เปลี่ยนไปเองมันเปลี่ยนไปเองอ่ะถ้ามันเห็นยิ่งเห็นทุกส่วนในอาการ32ก็ยิ่งดีใช่ไหมที่เราฟังพระธรรมสวดหรือเปล่าเดี๋ยววัดติงสักการะอาการ32อ่ะอยังโคเมกาโยอ่ะนะนั่นแหละมันต้องพิจารณายิ่งเห็นหมดยิ่งดีอ่ะเห็นไหมก็พอเห็นอย่างนั้นก็คิดถึงดินน้ำลมไฟอะค่ะเพราะมันเป็นธาตุทั้งสี่มาประกอบกันอะไรแบบนี้มันหมกไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้ต้องการให้มันนิ่งก็ต้องการพิจารณาอย่างนั้นถ้าเรายังเห็นไออาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ก็ให้เห็นสิ่งเหล่านั้นไปก่อนนะต้องพิจารณาไปก่อนเห็นไหมจนฝ่ามันจะละไปเองอะเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเองทีนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ดูเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะกรรมฐานเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้นะฮะเห็นไหมกรรมฐานเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เป็นการที่จะต้องพิจารณาไม่ว่ากรรมฐานบทใดบทหนึ่งต้องเรียนรู้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะไหมถ้าในเมื่อก่อนเห็นกระดูกทำไมมาเปลี่ยนเป็นอันนี้ไปเลยเปลี่ยนไปนานแล้วเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนให้เห็นภายในเปลี่ยนให้เห็นเส้นเอ็นเลือดที่อยู่ในร่างกายเราแล้วก็ไอ้กระดูกก็ไม่ค่อยเห็นแต่เห็นแต่สิ่งที่ว่ามัน
ที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งปฏิกูลอะไรนั่นแหละต้องเบื้องต้นดีต้องเอาที่เห็นชัดๆก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นให้มันเห็นชัดเจนก่อนให้มันนิ่งก่อนเห็นจนนิ่งอะเนาะเออดีแล้วโยมตั้งใจปฏิบัติไปนะค่ะค่ะไม่เข้าใจอะไรก็แล้วก็ขอนมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าจะรู้ทุกโยมก็เป็นเรื่องที่โยมก็ต้องทำต่อไปนะเพราะว่าถึงเหล่านี้มันจะต้องเรียนรู้ก่อนไปเรื่องของอาการ32อันนี้แสดงว่าถ้าไปรู้ไปเห็นขนาดนั้นจิตมันก็มีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเห็นไหมมีความรู้เป็นพื้นฐานจริงก็เรียกว่ากรรมฐานมันปรากฏเกิดขึ้นจากการที่เราพิจารณาก็ทำไปอันนี้มีโยมก็ถามมาโยมอะไรโยมพัชมนนะพัชมนจากนนทบุรีใช่ไหมโยมไปนั่งสมาธิที่โบสถ์แก้ววัดสังฆทานขณะนั่งได้ยินเสียงระเบิดดังบึ้มมาจากยอดโบสถ์เสียงดังมากตกใจจนออกจากสมาธิมองดูคนรอบข้างเขาก็นั่งกันปกติที่ทำไมโยมถึงได้ยินคนเดียวเป็นเพราะอะไรเป็นเรื่องของการปรากฏของเรื่องของสมาธิรูปเสียงมันไม่เหมือนกันนะฮะบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินมันเป็นปรากฏการณ์ของการประพฤติปฏิบัตินะโยมเห็นไหมอย่าเป็นอะไรเลยก็กำหนดรู้ไปพิจารณาไปนะมันเกิดดับๆอยู่งั้นน่ะสิ่งที่ปรากฏก็แตกต่างอะไรกันไปน่ะไม่เป็นเสียหายอะไรเรามีสติกำหนดรู้ไว้เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเองหรือว่ามันเราจะให้ไปตกใจกันให้พยายามเจริญสติเข้าไว้นะมีโยมฌานจากพิษณุโลกโยมมีอะไรจะถามโยมขอถามปัญหาครับก็คำว่าเห็นกายในกายคือเห็นยังไงล่ะครับเห็นอย่างไรก็เห็นกายในกายหมายถึงว่าจิตเข้าไปรู้ไปเห็นกายภายนอกกายภายในมันหมายถึงว่าเรามองเผลอๆนี่เห็นกายภายนอกเรามันเห็นกายภายในก็อันนี้ก็ต้องเห็นด้วยจิตเนี่ยเหมือนที่เราพิจารณาแม้แต่การ32เหมือนกันถ้าเราไปพิจารณาถึงสังขารร่างกายอาการ32ของเราเนี่ยถ้าไปเห็นชัดมันเป็นนิมิตปรากฏเกิดขึ้นมามันก็จะนะเป็นการเห็นกายในกายได้ใช่ไหมแต่ว่าภาวะจิตก็ต้องเข้าไปเห็นนะไม่ใช่เห็นได้ตาเนื้อหรือตาเปล่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมภาวะจิตก็เข้าไปเห็นนะใช่ไหมไปสัมผัสตรงนั้นพอเข้าใจไหมโยมกายในกายเขาเรียกว่าลมหายใจเข้าออกกายในกายอย่างนั้นถูกไหมครับถ้าเกิดว่าลมหายใจเข้าออกนั้นมันก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งภาวะจิตถ้าเราจิตเรามีสตินะจิตเรากำหนดจดจับอยู่ที่ว่ารู้กายรู้จิตว่าขณะนี้เราก็หายใจเข้าหายใจออกลมที่สัมผัสทางปลายจมูกปลายจมูกหรือช่องจมูกเรามันก็เป็นกายที่สัมผัสนะภาวะจิตถ้าจดจับอยู่ที่ลมนั้นมันก็นั่นแหละฮะมันก็เป็นการที่กำหนดรู้นะกำหนดรู้อยู่นะมันก็มีทั้งกายในกายจิตในจิตเหมือนกันถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นนะฮะอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆนะโยมก็พยายามทำติโยมพยายามทำไปมันก็จะครับอันนี้นะครับขอบคุณครับจ้ะมันจะเข้าใจชัดเจนขึ้นมันอยู่ที่การปฏิบัตินะโยมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมมันเป็นเรื่องของการเจริญมหาสติปัฏฐาน4กายานุปัฏฐาเวทนานุปัฏฐาจิตานุปัฏฐาธรรมานุปัฏฐาอันนั้นเป็นทฤษฎีนะฮะเห็นไหมพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมที่จริงนะกายไปกำหนดจิตมันก็รู้เวทนาทั้งนั้นมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์มันแยกออกอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะเข้าใจเรื่องทฤษฎีได้ง่ายถ้าเราทำจิตใจของเราให้รู้รับรู้เรื่องเวทนาสุขทุกข์มีลักษณะอย่างไรไม่ตรุกไม่ทุกข์มีลักษณะเป็นที่ไรมันแยกออกพอจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นแหละมันแยกออกทำให้รู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4นั่นแหละทีนี้ถ้าเป็นทฤษฎีเนี่ยเขาก็ต้องแยกออกมาให้เราเรียนง่ายๆรู้ง่ายๆเป็นการแยกแต่ว่าที่จริงแล้วการประพฤติปฏิบัติเนี่ยการกำหนดกายก็จิตเข้าไปกำหนดกายก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตนั่นนะฮะถ้าเกาะเกี่ยวเห็นไหมจิตเกาะเกี่ยวอยู่กับกายมันก็มีเวทนาทางกายและทางจิตที่เกิดขึ้นนะฮะมีโยมชนกพรจากจังหวัดพังงา
โยมีอะไรถามเอ่ยสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรก็ถามมาใหม่ก็ได้กันก็ดีแล้วโยมที่ใส่ใจสนใจนะถ้าเรากำหนดลมหายใจนะโยมก็รู้ได้ทางกายทางจิตเพราะลมหายใจสัมผัสเห็นไหมทางปลายจมูกช่องจมูกคือสัมผัสทางกายเพราะจมูกโพรงจมูกเราก็เป็นกายนะที่สัมผัสภาวะจิตที่มันกำหนดรู้นะลมหายใจนะมันก็เป็นตัวจิตอยู่แล้วนะที่จริงมันก็มีเวทนานะทั้งที่เรากำหนดภาวนาด้วยการเจริญอานาปานสตินั้นเพราะว่าถ้าเรามีสติระลึกรู้เราก็จะรู้ชัดเวทนาที่มันเกิดมีทั้งอะไรความสุขและความทุกข์นะฮะมีทั้งไม่สุขและไม่ทุกข์เกิดขึ้นนะฮะมันเป็นรายละเอียดที่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็จะต้องศึกษาหาสาเหตุข้อมูลที่เราปฏิบัตินั่นแหละเพราะลมหายใจหยาบละเอียดอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถจะกำหนดรู้ในลมหายใจนั่นนะฮะมีโยมวันธนาจากกทม.ถามอะไรโยมนมัสการหลวงพ่อจ้าจ้าเจริญสุขสบายดีหรือตามวัยเจ้าค่าหลวงพ่อตามวัยแบบที่จะมาตอบเลยฮะตามวัยตามวันเนาะก็ลูกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเจ้าค่ะเจริญสุขเจ้าค่ะลูกบันทึกสิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้ทุกวันแหละค่ะลูกสำหรับวันนี้ลูกก็รู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่หลวงพ่อเมตตามาให้ธรรมทานในวันนี้เจ้าค่ะคือลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อกำหนดพองยุบมาเจ้าค่ะบางวันลูกก็ป่วยทั้งกายทั้งใจลูกก็ได้อาศัยการปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าค่ะเป็นธรรมโอสถรักษาอาการป่วยของลูกเจ้าค่ะแล้วลูกก็ดีขึ้นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ได้ประคองชีวิตไปทีละวันละวันด้วยธรรมโอสถนะเจ้าค่ะสำหรับ 2-3 วันนี้การปฏิบัติของลูกนะเจ้าค่ะอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อพอเริ่มปฏิบัติเจ้าค่ะมันก็นิ่งอย่างเดียวเจ้าค่ะมันไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เฉยๆเจ้าค่ะนิ่งอยู่อย่างเงี้ยนานเชียวชั่วโมง2ชั่วโมงลูกก็ในที่สุดลูกก็ลืมตาดูสงสัยเอ๊ะตัวเองหลับหรือเปล่าเอ๊ะก็ไม่หลับนี่มันก็สดชื่นไม่ได้ง่วงอะไรเลยก็ผ่านไป1วันพอวันต่อมาก็เป็นอาการอย่างเช่นนี้อีกแล้วเจ้าค่ะลูกก็ขอนมัสการถามหลวงพ่อว่าลูกจะทำเช่นไรต่อไปลูกจะขอฟังคำแนะนำทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะก็ถ้าเป็นจิตใจที่นิ่งก็ทำความนิ่งถ้ามันเป็นความนิ่งที่เป็นสุขไม่มีนิวรณ์มาก่อกวนทำให้กลายเป็นวิตกวิจารณ์ฮะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านนะมันก็มีสมาธิในระดับหนึ่งก็ต้องรักษาความนิ่งอันนั้นไว้ที่ความนิ่งถ้ามันเกิดต่อเนื่องกระทำไปนานๆจนเป็นภูมิต้านทานขึ้นมาเมื่อมีทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นมันก็เป็นตัวช่วยเป็นอย่างดีนะความจริงนะเพราะการที่บำเพ็ญฌานบำเพ็ญสมาธิเนี่ยต้องเอาไปช่วยว่าเวลาเราเกิดทุกขเวทนาทางกายขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทำจิตให้ข้ามจากเวทนานั้นไปได้มันก็จะเป็นสุขเหมือนที่พระบางทีท่านมีฌานเนี่ยท่านเนี่ยเวลาป่วยมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีบางทีท่านต้องเข้าฌานไปเพื่ออะไรระงับดับเวทนาให้จิตให้เวทนาทางกายจิตมันไม่ไปรับมันนะใช่ไหมโดยใช้สมาธิใช้อำนาจฌานนะให้จิตมันข้ามเวทนานั้นไปได้มันก็เป็นตัวช่วยทำให้เราไม่กระสับกระส่ายนะฉะนั้นต้องอาศัยความนิ่งเหมือนกันแต่การพัฒนาพิจารณาในการที่จะไปละอารมณ์นั้นบางทีเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นทางกายมันละไม่ได้เหมือนกันนะมันจะทำให้เราจิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกายมันก็จะทำให้กระสับกระส่ายทุรนทุรายดังนั้นนิ่งก็ต้องพยายามฝึกเอาไว้เห็นไหมต้องทำไว้ให้ต่อเนื่องทำให้
นานๆอะไรจนฝ่าเป็นมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นนะในที่จิตใจจะแปรปรวนไปอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะก็พิจารณาไปเนี่ยแต่ว่าความนิ่งต้องคงเอาไว้เห็นไหมบางครั้งเราก็ต้องนิ่งเหมือนกันสิ่งที่กระทบเนี่ยเราก็ต้องกระทบอยู่แล้วพอมันนิ่งไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้นานยาวนานอะไรนะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปการรับอารมณ์อีกนะฉะนั้นก็พยายามนะโยมนะทำไปต่อไปเถอะอ่ะโยมชนกพรดิเห็นไหมจากพังงาใช่ไหมมีอะไรโยมถามทำได้เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าตามที่เขาฝากแม่ว่าหนูว่าทำน้ำปานะไปถวายพระตอนที่เขาสอบนักธรรมเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็เพื่อนๆก็รวมตังค์ด้วยแบงค์20บ้างแบงค์100บ้างแล้วตังค์มันไม่พอหนูก็เอาของหนูเป็นแบงค์พันอะไรไปซื้อของแล้วเป็นเศษตังค์ของเขาอ่ะอยู่ที่หนูจะบาปไหมเจ้าค่ะทำไมตังค์มาอยู่ที่โยมเหรอไม่จะเป็นเศษตังค์ที่ว่าก็ร่วมบุญด้วยไงเจ้าค่ะเพื่อนๆอ่ะแล้วเราเอาไปทำหมดหรือเปล่าล่ะฮะหนูเอามารวมๆแล้วมันไม่ได้จะมาเล่นหนูก็เอาของหนูเองแบ่งพันแบ่ง500อะไรไปซื้อเองแล้วเป็นเศษตังค์ที่เขาร่วมบุญมาคนละ20บ้าง100บ้างอ่ะมันอยู่ที่หนูบาปมั้ยเจ้าคะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่คิดว่าที่จะไปเอาของเขาเป็นการที่ว่าไปเปลี่ยนหมายความถึงว่าเราไม่ได้ไปยักยอกของเขาเอาไว้อะไรเงี้ยมันก็ไม่บาปหรอกมันอยู่ที่เจตนาเหมือนกันทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบงค์เป็นการชดเชยของที่เงินเขาให้มามันเป็นแบงค์ย่อยแต่เราเอาแบงค์ที่มันใหญ่กว่านั้นไปชดเชยไปชดใช้เป็นการเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยทำให้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรโยมมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเราไปเอาของเขาไว้โดยที่ไม่เอาไปทำบุญเลยโดยที่ว่าไม่เป็นการแลกเปลี่ยนกันอะแบบนี้ใช่ไหมโยมจ้าหนูก็กลัวอาจารย์เพราะว่าบางทีเพื่อนก็ร่วมบุญด้วยใช่ไหมคนละ20บาท30บาท50บาทอะไรหนูก็รวมเสร็จแล้วไปซื้อของเอาแบงค์ย่อยให้เขาก็ไม่ค่อยพอใจเมื่อไหร่เออทีนี้หนูก็เอาแบงค์500แบงค์พันของหนูไปให้เจ้าของร้านก็แทนแล้วไปแลกกันไปแบบนั้นไปเปลี่ยนเป็นมูลค่ามันเท่ากันป่ะมูลค่าน่ะราคามันเท่ากันกับที่ก็เอาให้มามั้ยมากกว่าจ้ะมากกว่าก็ไม่เป็นไรของหนูไปอีกมากกว่าแล้วไม่เป็นไรโยมเป็นการชดเชยชดใช้กันเห็นไหมโอ้ประจังนั้นก็เอาตูนหัวเลยตูนหัวอีกกว่าก็จะร่วมบุญได้เดี๋ยวนี้ก็กลัวไม่ใช่เราก็พ่อเราไปเปลี่ยนให้เขาแล้วเราก็เอาแบงที่มันมีราคามากกว่าไปซื้อของแทนอะไรนั้นเราก็นั่นก็เอาเราก็เอามาไว้ได้คือเป็นการที่แลกเปลี่ยนกันคือมีมูลค่าที่เท่ากันหรือมากกว่านั้นมันก็ไม่เป็นไรโยมถึงจะไปทูลหัวแล้วมันก็สำเร็จประโยชน์เหมือนกันเห็นไหมแต่เราไปเปลี่ยนเป็นเพื่อนก็บอกว่าตังก็ทูลหัวแล้วก็หนูเอามารวมของหนูแต่ที่โยมที่เราไปซื้อของนั้นตอนนั้นเขาเลิกทูลหัวแล้วเห็นไหมเราไม่เอาตังที่ว่าเขากำลังเทือนหัวได้ไปซื้อเนี่ยเขาเลิกทูลแล้วนะเราไปเปลี่ยนไปแปลงที่ว่าจากแบงค์ย่อยให้มันเป็นแบงค์ใหญ่พูดง่ายๆเห็นไหมเพื่อเอาไปซื้อของอะไรเนี่ยมันก็จบตรงนั้นละโยมเข้าใจถึงเจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฏธามิภิกษุทั้งหลายเจตนานั้นจะเป็นตัวกรรมนะมั้ยเราเจตนาไม่ใช่ไปเอาของเขาไว้เห็นมั้ยแต่เขียนว่าเปลี่ยนแบงย่อยให้มันเป็นบางใหญ่อะง่ายๆดีใช่มั้ยก็กลัวเจ้าค่ะแล้วก็ตังค์ทอดกฐินเหมือนกันถ้าหนูเอาไปบอกบุญเขาอ่ะก็ร่วมบุญมาคนละ20 50แบงค์100ทีนี้พอหนูมานับได้แล้วเป็นพันหนึ่งสองพันนี้หนูก็เอาใส่ไปเปลี่ยนเป็นแบงค์พันไปติดกระถิ่นอะไรอย่างนี้บาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเราไปเปลี่ยนให้เขาเพื่อให้มันดูดีขึ้นเนี่ยนะไม่บาปหรอกเราเปลี่ยนแต่ว่าไม่ใช่ไปเอาเปรียบเพราะว่าไปเอากำไรเขาเนี่ยฮะไปค้ากำไรเกินควรเนี่ยจะบาปจะบาปเอากำไรเลยเพราะเพื่อนก็วางใจไงพอก็เห็นนะเอามาทำอะไรอีกบอกทอดกระถิ่นวัดนู้นก็เดี๋ยวกูร่วมบุญกับมึงด้วยว่างั้นคนละ20 30 50ว่ากันไปแล้วหนูก็เอามาผสมกันแล้วก็เอาแบงค์ของตัวเองใส่ไปเพราะมันเป็นแบงค์ใหญ่มันสวยให้มันดูดีไงเราต้องการให้มันดูดีไม่บาปหรอกโยมในบุญก็ดีด้วยซ้ำไปเราทำให้มันดีขึ้นอะไรฮะเราไม่ใช่จะทำให้มันดีลงนะว่าดีขึ้นหรือเปล่ามันก็นะเป็นเรื่องดีอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอก
นอนไม่หลับเลยและช่วงนี้หน้ากระสินทรงกระสินมาเต็มบ้านหนูก็ไปบอกเพื่อนๆคนนู้นคนนี้ก็ร่วมบุญกันทุกคนนั่นแหละ10บาท20บาทรวมๆกันได้เป็นหลายพันบางกระถินบางวัดก็เป็นพันหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นเล่งกันให้ว่าเออมันสวยอย่างพระอาจารย์ว่านั่นแหละฮะก็ดีแล้วโมทนาด้วยโยมนะแล้วต้องเข้าใจด้วยเรื่องเจตนานะฮะบางทีเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันดูให้มันสมเหตุสมผลให้ดูรูปลักษณ์อะไรให้มันดีการจะทำอะไรอ่ะแต่ว่าเราก็ช่วยกันคนมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากแต่นั่นแหละอย่าไปทำเกินกำลังอยู่นะแล้วทีนี้พอรวมรวมกันแล้วมันได้เยอะแล้วมันก็สวยใช่จะพันลึกมากแล้วไอ้นี่จ้ะคนละเล็กละน้อยมากๆคนมันก็มากเห็นไหมมันก็มากขึ้นอ่ะใช่แต่หนูคิดว่าถ้าเป็นแบงค์20แบงค์อะไรไปติดแล้วมันไม่สวยเลยก็เอาเปลี่ยนของตัวเองไปแต่ไม่ก็ไว้จะใช้ก็กลัวมันจะเป็นบาปอะไรฉันอาจารย์อะไรไม่เป็นหรอกขยมไม่เป็นเราไม่ใช่ไปยักย่อของเขาไว้นี่ฮะเราต้องการที่มันตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตีมูลค่าเขาดูที่มูลค่าตรงนั้นนะฮะเขาเข้าใจไหมโยมเข้าใจหรือยังพอเพื่อนร่วมบุญเยอะพอไปถึงเพื่อนถามไปวัดทุกวันอาทิตย์เข้าวัดวันอาทิตย์และวันพระแล้วก็มีงานกฐินงานบ้าป่าลอยติดหาชาติอะไรก็ส่งตรงมาให้ทั้งนั้นอะแล้วก็เลยไปบอกบุญเพื่อนๆกันบอกเออจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้รวมๆกันแล้วก็รวมกันคนเล็กละน้อยแล้วพอรวมได้เยอะหนูก็แบ่งเปลี่ยนเป็นแบงค์ใหญ่ๆไปให้ที่วัดใส่ทองไปเลยไม่กล้าใช้เท่าไหร่เพราะเป็นติดตังเอามาไม่กล้าใช้ก็ไม่เป็นไรแบบที่จะมาว่านั่นแหละคือเราทำให้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยตกแต่งให้ดูที่แต่มันมูลค่ามันก็เท่ากันหรือมากกว่าเนาะมากกว่ามากกว่าก็ได้ก็ร่วมบุญไปด้วยไงเจ้าค่ะจ้ะแล้วของที่ว่าสมมุติว่าพระมาบิณฑบาตนี้กับข้าวที่ไม่ใช่มาเรากินลงไปอย่างเจ้าค่ะเป็นข้าวในหม้อนะแต่ว่าตักกินไปแล้วแล้วก็เอาไปใส่บาตรได้ไหมเจ้าค่ะก็ถ้ากรณีอย่างนั้นถ้าว่าพระท่านมาฉุกเฉินเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนถึงข้าวในหม้อเราตักไปแล้วแต่เราไม่ได้กินเนี่ยใช่ไหมเราตักไปมันก็คนละส่วนไม่แบบไม่บาปหรอกฮะมันก็เป็นบุญกุศลนะเออไม่เป็นบาปเพราะว่ามันคนละส่วนกันแต่ไม่ใช่ว่าเอาในชามข้าวไปใส่บาตรเรากินแล้วอะไรแล้วนั่นไม่ถูกไม่สมควรในหม้อใช่เดี๋ยวค่ะงั้นเราข้าวในหม้อก็ตักไปใส่ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็แบ่งไปได้ไหมแล้วบางครั้งหนูไม่กล้าใส่เลยหนูต้องเอาขนมหรือว่านมอะไรใส่แทนแต่ว่ากับข้าวสารข้าวสุกอะไรมีเรียบร้อยจะไม่กล้าใส่เพราะว่าเออตักมากินกันแล้วก็ไม่เป็นไรโยมถ้าว่าข้าวในหม้อเราสามารถจะคดไปใส่บาตรได้เพราะว่าเราก็แบ่งไปนะเราใช้ทัพพีตักเอาในข้าวใช่ไหมเราไม่ใช่ไปรวมกันเป็นปนเปื้อนอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยการบริโภคอาหารเนี่ยต้องมีอะไรช้อนกลางใช่ไหมนะล้างมือช้อนกลางล้างมือของร้อนอะไรเนี่ยถูกอนามัยมึงไม่เป็นไรหรอกโยมไม่เป็นไรเข้าใจนะโยมกับข้าวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ใช่เอาคอช้อนที่เราตักกันไปกินเราไปคนในหม้อทั้งมาไหลแล้วฮะใช่ไหมไม่ใช่บางทีเขาก็ชิมดูว่ามันถึงอะไรมันจืดมันเค็มอะไรเสร็จแล้วก็เอาไปกวนในหม้ออีกไม่ใช่ว่าจะตักมากินแล้วชิมดูว่าเป็นอร่อยไหมยังไงรสชาติเป็นยังไงแล้วก็เอาไปกวนอีกแล้วก็บางทีก็ไม่กล้าใส่บาตรพอเข้าใจนะโยมนะไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าค่ะจ้าไม่เป็นไรเอานะเจริญสุขก็ทำไปการทำบุญก็เป็นเรื่องดีให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาทำกันไว้บุญกิริยาวัตถุอ่ะเห็นไหมบางคนไม่ได้ทำก็ต้องทำไว้เห็นไหมเดี๋ยวจะไม่มีทุนเดี๋ยวจะไม่มีบุญเดี๋ยวจะขาดทุนขาดบุญอะไรเงี้ยคนเราว่าจะลารับจากโลกนี้ไปมันก็มีแต่บุญนั่นแหละแบงค์มันเอาไปไม่ได้สร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาขโมยไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งจริง
แต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองต้องทำเองมาแย่งมาชิงใครเราไม่ได้ทรัพย์สมบัติเนี่ยบางทีพี่น้องทะเลาะกันบางทีต้องไปตัดสินปัญหาให้เยอะไปหมดเลยเห็นไหมเงินเขาบอกว่าเงินทองไม่ใช่พี่น้องใครทะเลาะกันเรื่องสมบัติเนี่ยเราเป็นพระอย่าไปต้องตัดสินให้แก้ไขต้องเตือนสติต้องแบ่งปันกันไปสมบัติพ่อของพ่อของแม่จะมายืมมาแย่งอะไรมันก็มีไหมแม้แต่ตระกูลดังๆอะไรมีตังค์เยอะยังมีปัญหากันอยู่เลยพี่น้องแปลกจริงๆไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของวัตถุสิ่งของใช่ไหมร่างกายของเราก็ยังโอ้โหจะไปยังไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรกับวัตถุสิ่งของล่ะเรามันนึกถึงพระพุทธเจ้านะอ่านประวัติพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าที่ทรงออกบวชเนี่ยทำไมสมบัติพระจักรพรรดิก็ไม่ต้องการนะท่านไม่ต้องการทำไมจะต้องมาอยู่กับโคนไม้มาฉันอาหารของชาวบ้านธรรมดาอะไรทำไมไม่เสวยอาหารในรั้วในวังล่ะทำไมต้องมาอยู่กับโคนไม้มาบำเพ็ญภาวนาต้องมาประพฤติปฏิบัติล่ะเพราะท่านเห็นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้แม้ตัวท่านเองอะนะท่านบอกว่าเพื่อสิ้นลมหายใจไปแล้วร่างกายก็เอาไปไม่ได้ท่านเห็นอย่างนั้นท่านจึงเห็นไหมต้องออกมาบวชมาบำเพ็ญภาวนานั่นนะฮะนี่ไหมก็เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็นำทำให้ดูมีโยมถามโยมการหลงใช่ไหมจังหวัดนนทบุรีโยมมีอะไรจะถามเอ่ยการหลงลพบุรีค่ะฮะขอการหลงจากลพบุรีค่ะลพบุรีเหรอจำผิดขอโทษนะโยมขออภัยด้วยขอนมัสการหลวงพ่อค่ะน่าจะเริญสุขอะไรเอ่ยโยมจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกจะเริ่มปฏิบัติเกี่ยวกับลูกไม่สวดมนต์แล้วค่ะลูกจะภาวนาเนี่ยลูกจะเริ่มต้นอย่างไรคะหลวงพ่อแล้วถ้าเริ่มต้นเนี่ยลูกจะต้องตั้งมะโมก่อนแล้วก็หรือว่าจะนมัสการพระก่อนแล้วลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกขอนมัสการลาค่ะการประพฤติปฏิบัติมันก็แล้วแต่โอกาสเวลาเหมือนกันบางครั้งเราก็อาจจะสวดมนต์ก่อนก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ภาวนาไปเลยก็ได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องสวดมนต์มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาของเรามีมากน้อยขนาดไหนโอกาสเวลาก็ปัจจัยสำคัญแต่ที่จริงแล้วการบ่งกำหนดภาวนาเนี่ยถึงจะไม่สวดมนต์คือกำหนดในลมหายใจเข้าออกหรือว่ากรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ตามทีแต่ถ้าเริ่มปฏิบัติแล้วก็การเจริญสติการกำหนดรู้มันก็เป็นการภาวนาถ้าสมมติว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกที่กำหนดพุทโธหรือว่าพุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกที่เรียกว่าอานาปานสตินั้นเราก็ทำได้ทันทีเลยบางทีเราก็ไม่ต้องไปสวดมนต์อาจจะกราบพระไหว้พระเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องออกเสียงก็ได้หรือจะออกเสียงอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคนเดียวไม่ต้องออกเสียงก็ได้กราบพระสัก3ครั้งหรือ5ครั้งแล้วก็นั่งสมาธิเลยก็ได้ใช่มั้ยเป็นทำสมาธิเลยก็ได้จะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมก็ได้ทั้งนั้นน่ะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนั้นนะฉะนั้นการสวดมนต์นั้นก็หมายถึงว่าถ้าเรามีเวลาพอแล้วก็สวดไปเพราะการสวดมนต์ก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งเป็นการสาธยายเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดความสงบเหมือนกันเพราะบางคนบางท่านเนี่ยไปภาวนาอย่างเดียวไม่สงบนะต้องสวดมนต์บางทีก็บอกว่าอาศัยการสวดมนต์สงบสวดละลายบทถึงจะสงบแต่บางคนบางท่านนี่นั่งสมาธิก็สงบอันนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสวดมนต์นะฮะนั่งสมาธิเลยก็ได้ใช่ไหมทำความสงบให้เกิดขึ้นมันก็รวมไปหมดที่ความสงบที่จริงการสวดมนต์ก็ต้องการให้สงบใจให้เป็นสมาธินั่นเองแต่บางคนบางท่านนั้นก็ไม่ต้องอาศัยการสวดมนต์นั่งสมาธิทีเดียวก็สามารถจะสงบได้เลยอันนั้นแล้วแต่นะโยมหรือจะทำทั้งสองอย่างก็ได้ใช่ไหมสวดมนต์ซะก่อนนั่งแล้วก็มานั่งสมาธิก็ได้มันแล้วแต่เวลาโอกาสใช่ไหมแต่ทีนี้ไม่ใช่เพราะจ่อจงลงไปไว้ต้องสวดมนต์ก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้หรือนั่งสมาธิก่อนแล้วไปสวดมนต์มันก็แล้วแต่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเรามีโอกาสมีเวลาเราก็ทำได้ทั้งสองอย่างเพราะว่ามันเป็นการทำจิตให้สงบเพราะสวดมนต์ก็เป็นการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะฮะเพื่อให้จิตใจเรารวมเรารู้อยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยการสวดมนต์ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมแล้วการภาวนาพุทโธหรือว่า
สัมมาอารหังลุบหนอพองหนอหรือวัดวัดติงสะการะสาธยายอาการ32หรือปัญจกรรมฐาน5อะไรก็แล้วแต่เถอะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของการภาวนาเป็นการใช้บทกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อให้จิตใจเราสงบนั่นเองก็ทำได้นะโยมเลือกเอานะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันสะดวกแล้วก็อันง่ายสำหรับเราอะไรเงี้ยสวดมนต์ก่อนก็ได้นั่งสมาธิหรือว่าไม่สวดภาวนาเลยทำสมาธิเลยก็ได้เห็นไหมแล้วแต่โอกาสเวลาดังที่ว่านั่นแหละฮะทำได้ทั้งหมดก็ให้เราปฏิบัติอย่างเดียวกันนั่นเนอะเห็นไหมเอาสักอย่างนี่ก็ยังได้ฝากไว้นะโยมให้เกิดความเข้าใจตรงนั้นบางคนนี่ต้องอาศัยสวดมนต์นะบางทีให้เขานั่งสมาธิเขาบอกว่าไม่สงบหลวงพ่อต้องสวดมนต์ก็สวดไปใช่ไหมเพราะว่าแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยเขาสร้างสมมาอย่างนั้นต้องสวดมนต์เขาก็จิตใจสงบได้แต่บางคนบอกว่าสวดมนต์ไม่อยากจะสวดหลวงพ่อนั่งสมาธินั่งสมาธิสงบกว่าก็นั่งไปก็จะไปว่ากันมันแล้วแต่เหตุปัจจัยบางคนไปว่ากันโอ้กรรมฐานบทนี้ใช้ไม่ได้หรอกต้องเอาบทนี้ที่ไม่ใช่มันถูกกับจริตจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้ากรรมฐานไม่ถูกคนไม่ถูกที่มันก็ไม่สงบมันสมาธิไม่เกิดเหมือนกันนะความสงบไม่เกิดเพราะมันเป็นคนละแบบกันนะบางท่านใช้กรรมฐานบทนี้เขาสงบเขามีความรู้ความเข้าใจได้แต่บางท่านมาใช้บทนี้บ้างไม่สงบไม่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะก็ต้องไปใช้อีกแบบหนึ่งอีกบทหนึ่งตอนนั้นในกรรมฐานในพระไตรปิฎกจึงมีต้อง40อย่างอันนี้40แบบอันนี้เห็นไหมทำไมต้องมีมากถึงขนาดนั้นทำไมไม่มีอย่างเดียวล่ะแบบเดียวล่ะมีหลายอย่างแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องให้เกิดสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าจิตถ้าตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันนะมันก็จะเห็นอดีตเห็นอนาคตปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ยรู้จักการจำแนกแยกแยะเป็นอะไรเงี้ยหยุดเป็นนะจิตใจมันก็จะเย็นลงหยุดปรุงแต่งนะฮะแต่การหยุดปรุงแต่งนั้นหมายความว่ามันก็มีสิ่งปรุงแต่งอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ไปตามความปรุงแต่งไม่ตามภาวะของสังขารนะสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่จิตมันไม่ไปยึดในสังขารคือความปรุงแต่งคิดนึกเหล่านั้นนะมันแยกออกนะมันไม่ไปยึดไงไปยึดความปรุงแต่งอันนั้นมันก็หยุดเลยเห็นไหมมันก็หยุดแต่มันก็ต้องอาศัยสมาธิเหมือนกันเห็นไหมใช่ไหมถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิมันก็ไปตามความปรุงแต่งวอกแวกกวนไหวไปกับความปรุงแต่งนั่นเองอ่ะมีโยมถามมาโยมเกศรจากสุพรรณบุรีโยมมีอะไรถามเอ่ยโยมจะถามว่าตอนลูกพิจารณาไม่เห็นนะคะอสุภะค่ะไม่เห็นร่างกายของตัวเองเราเห็นอะไรบ้างอ่ะก็โยมแต่เห็นแสงอะค่ะอ๋อเอาแสงที่ฮะโอภาสแสงสีปรากฏเกิดขึ้นเอากำหนดแสงนั่นแหละค่ะเห็นแสงแล้วก็แบบว่าความสั่นสะเทือนทางร่างกายแล้วก็มีวันหนึ่งที่โยมนั่งอยู่เพราะว่ามันไงล่ะนั่งอยู่มันก็ปวดหัวพอปวดหัวหายจากปวดหัวแล้วก็น้ำตาไหลน้ำตาไหลแล้วก็มันก็เกิดเป็นเป็นแสงมันไม่ใช่แสงอะค่ะมันเป็นเหมือนคล้ายเหมือนมุ้งอะค่ะคล้ายเหมือนมุ้งอะบางๆเป็นใยบางๆแล้วก็ลงมาครอบมาครอบโยมอะค่ะมาครอบโยมก็ตกใจแล้วก็นั่งดูไปสักพักหนึ่งโยมก็เลยถอนออกมาค่ะอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะมันก็เป็นในนิมิตที่ปรากฏขึ้นกับเกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกเรานั่งกำหนดรู้ดูไปเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรนิมิตอะไรแปลกๆให้ปรากฏเกิดขึ้นกับเราแต่ให้เราตั้งสติให้ดีแต่ไม่มีให้กำหนดรู้ที่จริงน่ะกำหนดไปให้เห็นชัดเจนอะไรกันเราก็จะไปตกใจเราสติไม่พอไงฉะนั้นเราต้องให้มีสติให้พอต่อเนื่องกันอะไรเงี้ยอะไรจะปรากฏเกิดขึ้นมันก็เห็นเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยเห็นไหมให้มีสติไว้เพราะนิมิตที่ปรากฏจากการปฏิบัติทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากว่าเราไปวอกแวกกวนไหวแล้วขาดสติไม่ต่อเนื่องกันนะฮะสมาธิทุกนั่งอีกแล้วมันก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็นั่งต่อไป
ที่จริงมันก็ได้นั่งอยู่แล้วได้นั่งได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏหรือไม่ปรากฏมันก็เป็นอนิจจังหมดแหละความจริงอ่ะ เห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอนิจจังหมดแต่ที่เรานั่งอยู่ให้กำหนดระลึกรู้ว่าเห็นก็รู้ว่าเห็นไม่เห็นก็รู้ว่ายังไม่เห็นก็กำหนดให้มีสติเจริญสติต่อไปนะฮะโยมจะเป็นช่วงที่ว่าสวดมนต์ช่วงเช้านะคะสวดมนต์ช่วงเช้าแล้วโยมก็จะนั่งท่านั้นนะคะนั่งท่าประดมมือสวดมนต์แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงเราก็สติมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะเข้าแบบนี้ตลอดอย่างเงี้ยเป็นช่วงสวดมนต์นะคะก็ต้องไม่ต้องว่าไม่ได้นั่งอะไรหรอกสวดมนต์แล้วมันก็สติมันก็นิ่งไปแล้วมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาแบบนี้เขาก็รู้ตัวว่ามันสงบเป็นสมาธิมันก็ให้มันมีสติระลึกรู้อยู่ก็มันก็ไม่เป็นไรถึงจะท่าพนมมือก็จิตใจมันก็สงบจะอยู่ในบทใดอริบทหนึ่งไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนหรือว่าอยู่อริบทใดอริบทหนึ่งถ้าจิตใจมันสงบมันก็เป็นสมาธิได้ไม่เฉพาะเจาะจงที่ว่าจะอยู่ในอริบทปกติธรรมดาที่ทำกันไปโดยทั่วไปนะมันไม่ใช่เสมอไปนะสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคคลนะเห็นไหมที่สร้างเหตุสร้างปัจจัยมาอย่างนั้นฉะนั้นที่ว่ากรรมฐานมี40อย่างอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราพิจารณาน้ำเราเพ่งจิตใจก็เป็นสมาธิได้นิโมระงับดับไปสมาธิเกิดความรู้ปรากฏเกิดขึ้นมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันมันก็เกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะเจาะจงที่เราจะกำหนดบริกรรมภาวนาแบบพื้นฐานที่เราปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำนี่แหละไม่ใช่เฉพาะเจาะจงอย่างนั้นเห็นไหมแล้วโยมก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ว่าจนช่วงแผ่เมตตาอีกค่ะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันพอช่วงแผ่เมตตาเนี่ยสติมันจะไปเลยนะคะพอเราแผ่เมตตานี่เหมือนว่ายังไงล่ะเหมือนว่ามันพูดไม่ถูกค่ะเหมือนว่าแผ่แบบประจิตเราอะมันแผ่ไปเหมือนมันแผ่ไปได้มากเลยอะไรเงี้ยเหมือนครอบคลุมไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ก็มันก็เป็นสมาธิโยมก็เป็นอย่างเงี้ยกับนั่งสวดมนต์นะคะโยมเป็นแบบเนี้ยตลอดเลยก็เพิ่มสติมากให้มากขึ้นให้เพิ่มความตรวจให้รู้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันรู้ลึกรู้มากไปกว่านั้นเราก็บางทีเราก็ต้องแก้ลองเปลี่ยนอิริยาบถดูบ้างก็ไม่เสียหายอะไรไม่เป็นไรเห็นไหมถ้าเราไปติดอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวลองดูนะฮะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอย่างอื่นบ้างถ้าเรากลัวว่าจะต้องติดยังอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็แก้ได้แต่ไว้งั้นก็ไม่เสียหายอะไรถึงว่าเราจะทำแบบนั้นเมื่อจิตสงบเรามีความรู้ตัวอยู่ใช่ไหมมีสติอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรมันสำคัญที่ตัวสตินะฉะนั้นมักมีองค์8ประการหรือว่าสัมมาสติสัมมาสมาธินะการระลึกชอบหรือว่าการตั้งจิตชอบเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะข้อที่7ข้อที่8เห็นไหมฮะระลึกชอบตั้งใจชอบมีสมาธิและมีสติและลึกรู้มันนั้นไม่เกี่ยวกับอยู่กับอริยบทใดอริยบทหนึ่งหรอกใช่ไหมเพียงว่าเพียงว่าให้มันเกิดความรู้และเกิดความสงบเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มันก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งเหมือนกันพอเข้าใจนะโยมค่ะสวัสดีค่ะก็โยมก็ทำต่อไปนะเพราะว่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันก็ยังมีอะไรให้รู้ให้เห็นนะแปลกๆใหม่ๆเป็นประสบการณ์นะเราก็ต้องเรียนรู้ดูไปไงไหมมีหลายอย่างหลายประการเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเมื่อนิมิตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เราก็อย่าไปให้ความสำคัญมั่นหมายจนเกินไปนิมิตก็คือนิมิตนิมิตก็คือเครื่องหมายบอกให้รู้เท่านั้นเองให้เข้าใจแต่ว่ามันเป็นอนิจจังมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ทิ้งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไปสู่ความปลงนั่นเองจิตที่เข้าไปปลงรู้ทันความปลงนั่นน่ะอันนั้นทำให้คลายจากความยึดติดอยู่กับความปรุงแต่งเหล่านั้นเห็นไหมจะนิมิตอะไรปรากฏเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นก็อันตรธานหายไปนิมิตใหม่ก็ปรากฏนิมิตเก่าหายไปนิมิตใหม่ก็ปรากฏเกิดขึ้นอีกมันก็อยู่อย่างเงี้ยสลับปรับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะฮะมันก็ปรับเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นนั้นการประพฤติปฏิบัตินะฮะถ้าเราตั้งใจ
ที่จะทำความเข้าใจเขาเรื่องของภาวะของสังขารความปรุงแต่งต่างๆนะที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเอาไว้ว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนะมันก็อยู่ในไตรติขานั่นนะฮะสมาธิติขาปัญญาติขามาจากศีลติขามันก็ต้องประกอบกันนะญาติโยมหลายคนหลายคนหลายท่านก็มาถามว่าศีลเป็นปัจจัยสำคัญไหมที่จะทำให้เกิดสมาธิเวลาเราปฏิบัติก็สำคัญนะก็เปรียบเทียบอุปมาประไมให้ฟังนะศีลเปลี่ยนแปลงรากของต้นไม้สมาธิเปลี่ยนเป็นลำต้นปัญญาเหมือนดอกผลนะมันต้องเกี่ยวในเรื่องสัมพันธ์กันต้นไม้ก็สำคัญที่รากเหมือนกันถ้ารากดีลำต้นก็ดีลำต้นดีดอกผลก็ดีอะไรประเภทนั้นแหละมันเกี่ยวเรื่องสัมพันธ์เพราะจริงการสำรวมสังวรระวังในศีลเนี่ยการมีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมันก็กำจัดกิเลสนิวรณ์ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดความรู้ปรากฏเกิดขึ้นนะฮะถ้าเรามีศีลสังวรสำรวมอยู่ในศีลพอสำรวมในศีลนั้นก็ทำให้เกิดสมาธิขั้นหนึ่งระดับหนึ่งจิตที่ตั้งมั่นเพราะว่าเรามีความสำรวมสังวรระวังไอ้ที่สมาธิไม่ค่อยเกิดแล้วบางทีเราขาดอินทรีย์สังวรนะส่วนใหญ่ที่สังเกตไม่สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายเห็นไหมฮะมันรั่วไหลเข้ามาสู่ใจนะเพราะว่าอะไรอายตนะมันเหมือนกับไม่มีประตูหน้าต่างเพราะไม่มีสติสติมันก็เป็นหน้าตูประตูหน้าต่างของตาของหูของจมูกทางลิ้นทางกายนะมันก็เข้ามาสู่ใจได้ง่ายดิฮะนิวรณ์เนี่ยมันก็เข้ามาแทรกซ้อนโดยที่ว่าเราไม่มีสติเป็นเครื่องสกัดกั้นกันเอาไว้ก่อนเห็นไหมมันก็ทำให้เข้ามาอยู่ในจิตใจของเราทีนี้เราก็มีรับเข้ามาแล้วเข้ามาไม่ค่อยได้จะเอาออกนะเห็นไหมเวลาจะเอาออกไอ้ของใหม่ก็ดันเข้ามาของเก่าก็อยู่เต็มไปหมดนะฮะมันแน่นมันอึดอัดไปหมดเลยฮะแม้จะเอาออกมันก็ยากมายึดที่อยู่ซะแล้วอะไรนิวรณ์เห็นไหมเวลาปฏิบัติเห็นไหมโอ้โหทำไมมันสงบยากสงบเย็นเหลือเกินยิ่งไอตัวอุทธัจจะนะอุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์เห็นไหมความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยโอ้โหเห็นไหมนิวรณ์ตัวที่ไหนตัวที่สี่เนี่ยอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมาจากอะไรสิ่งที่สะสมเอาไว้ทั้งอายตนะทั้งผัสสะเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้สำรวมสังวรระวังมันก็มาจากการที่ว่าไม่มีศีลสังวรเลยไม่มีอินทรีย์สังวรนั่นเองเลยนิวรณ์เข้ามาครอบงำทีนี้จะมาทำแล้วก็ขาดสติสังวรอีกด้วยนะสติสังวรก็ไม่มีขั้นแรกนี่ขั้นต้นก็ศีลสังวรแล้วก็มีอินทรีย์สังวรแล้วก็มีสติสังวรเนี่ยถ้ามีสามลำดับขั้นลำดับตอนเนี่ยจิตใจเราจะสงบได้ง่ายสงบได้เร็วมันจะขาดสิ่งหนึ่งทางใดไปมันก็จะช้าใช่ไหมยากใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันเข้ามาแทรกซ้อนนะนิวรณ์มันเข้ามาแทรกซ้อนมาอยู่ภายในบางทีเราสังเกตเวลาทำสมาธิครึ่งชั่วโมงยังไม่สงบเลยชั่วโมงยังไม่สงบเลยยังแก้ความฟุ้งซ่านอะไรไม่ได้เลยเพราะของเก่ามันอยู่ข้างในมันอยู่เยอะไงฮะเห็นไหมมันมีอยู่เยอะเห็นไหมอ่ะก็หมดเวลาแล้วโยมนะก็ให้ญาติโยมที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจจงประสบกับความสุขความสมหวังด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ